สวัสดีครับครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทุกๆวันพุธเวลา1ทุ่มตรงนะครับมาพบกับวิจารณ์ภาพนะครับโดยก้องกล้วยนะครับสนับสนุนโดยบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยนะครับผมเอาล่ะเมื่อวานเราก็น่าจะได้ดูสเปคนะครับถึงการรีวิวนะครับฟูจิ XA5 กันนะฮะก็หลายๆคนก็ให้ความสนใจดีมากครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังจับจองดูนะครับว่าจะมาวันไหนนะครับก็เตรียมบัตรเครดิตกันไว้ให้พร้อมแล้วกันนะครับประกาศก็จะมีประกาศอย่างเป็นทางการวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะเราก็จะได้รู้ทั้งราคานะครับแล้วก็ได้รู้ถึงวันที่วางจำหน่ายนะฮะตอนนี้ก็รอกันสักครู่นะครับใจเย็นๆนะครับก็ในช่วงที่รออยู่นี้เราก็ไปดูทั้งพรีวิวนะครับแล้วก็รีวิวในส่วนของน้องจูนแล้วก็ในส่วนของพี่เล็กด้วยนะฮะก็เพื่อเป็นทำความเข้าใจนะครับในระบบที่เปลี่ยนไปนะครับเราถูกพัฒนาขึ้นของฟูจิฟิล์ม XA5 กันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับคุณพานุออกนั่งรอเลยนะครับสวัสดีนะครับคุณสุภชัยนะครับสวัสดีคุณกินตับน้อยนะครับสวัสดีคุณวิษณุคุณอนุชานะครับคุณปิยบุตรบอกมาแล้วครับทำมามากก่อน โอเคเลยครับต้มน้ำร้อนรอได้เลยครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมคุณบุญชาตินะครับรอติชมวันนี้น่าจะได้ถึงภาพของคุณบุญชาตินะครับผมดูมาสักครู่หนึ่งเมื่อกี้นะครับสวัสดีครับคุณกามินานะครับสวัสดีนะครับทีมงานก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพหน่อยนะครับอากาศของเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพไม่รู้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนตกนะฮะก็เดี๋ยวจะป่วยกันซะนะครับตอนนี้ก็รักษาร่างกายให้แข็งแรงนะครับเตรียมพากล้องออกไปท่องเที่ยวนะครับในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้นะฮะแต่หลายคนก็อาจจะร้อนบอกบ่นร้อนไม่รู้ว่าปีนี้จะร้อนมหาโหดขนาดไหนนะฮะแต่ว่าเวลามีแสงดีๆก็จะได้ภาพที่ใสเคลียร์นะครับนะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยอย่ากลัวแสงครับทากันแดดเอาสวัสดีครับคุณสมชายนะครับสวัสดีครับคุณเกียรติใช่ไหมครับคุณเกียรติกายใช่ไหมครับนะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เหมือนทุกๆรอบนะครับผมจะเริ่มด้วยพื้นฐานนะครับของการถ่ายภาพแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมอยากจะพูดถึงในส่วนของเรื่องศิลปะการถ่ายภาพซะเยอะกว่านะครับในส่วนของพวกการตั้งคงตั้งค่าเนี่ยผมว่าก็น่าจะมีให้ชมกันเยอะแล้วแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นคลิปสั้นๆใช่ไหมที่เราทำอยู่ตอนนี้ที่3นาทีจบนะครับก็จะเป็นเรื่อง Speed Shutter ISO นู่นนี่นั่นไปของผมก็จะพูดในส่วนของศิลปะนะครับเป็นอะไรที่ถนัดมากนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนที่จะพูดกันถึงแบบกว้างวงกว้างสักเท่าไหร่นะก็ยังคงจำกัดอยู่ในส่วนของศิลปะการถ่ายภาพที่เรารู้กันในเรื่องขององค์ประกอบในเรื่องของหลักการเส้นนำสายตานู่นนี่นั่นแต่ผมจะขยายความไปออกมากกว่านี้เพราะว่าการถ่ายภาพจริงๆแล้วมันมีอีกหลายสิ่งที่เราจะต้องคิดมากกว่าในส่วนของการจัดวางองค์ประกอบนะฮะคุณสมชายบอกวันนี้มาทันนะฮะมาส่งขึ้นมาเลยวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องสีนะฮะวันนี้ผมจะพูดถึงหลักการนะครับใช้สีในการถ่ายภาพนะครับหลักการใช้สีในการถ่ายภาพนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการใช้สีในการถ่ายภาพถ้าโดยทั่วไปเราก็จะขึ้นอยู่กับบุคคล ที่ถ่ายนะนักถ่ายภาพคนนั้นช่างภาพคนนั้นเพราะว่าสีแล้วก็โทนสีต่างๆเนี่ยมันจะนำพาไปถึงเรื่องของการสื่อความหมายในภาพด้วยนะครับเพราะว่าสีต่างๆเนี่ยมีตัวควบคุมในส่วนของอารมณ์ความรู้สึกในการสัมผัสเมื่อมองเข้าไปด้วยตานะครับแล้วก็เราก็จะจินตนาการถึงสีแล้วก็ภาพโดยรวมต่างๆทั้งหมดนะฮะแล้วสีเนี่ยมันก็สามารถช่วยเพิ่มเดี๋ยวน้องชนกล้องตกใจเลยวูบเลยเมื่อกี้แม่เอาซะเงิบเลยนะครับนะฮะสร้างความน่าสนใจให้กับภาพด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่คนมาดูภาพเนี่ยสีเนี่ยก็จะช่วยทำใ
ข้าถึงนะครับเข้าถึงในส่วนของเขาเรียกว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อได้เป็นอย่างดีอย่างในภาพนี้ผมเคยตั้งชื่อไว้ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นชื่อภาพว่า RGB นะครับผมไปที่ตอนนั้นไปวังเวียงนะครับไปวังเวียงสังเกตไปเห็นนะครับคุณป้าคนนี้ที่เป็นคนขายผลไม้อยู่เนี่ยนะฮะแล้วเขาก็กางร่มกันบังแดดเพราะแดดมันส่องมาแดดมันเฉียงประมาณสักบ่าย3โมงนะครับบ่าย3โมงกว่าซึ่งแดดค่อนข้างจะร้อนอยู่พอสมควรนะครับผมเหลือไปเห็นพอดีนะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็น3สีการถ่ายภาพมันก็พูดถึงสี3สีนี้ RGB พอดีก็เลยหันไปกดชัตเตอร์นะอันนี้ก็เกินนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อให้เราสังเกตแล้วก็ให้เราเข้าใจว่าเอ้ยทำไมเราต้องใส่ใจถึงเรื่องการใช้สีด้วยถ้าเราเข้าใจพวกนี้เวลาเราเห็นอะไรเนี่ยเราจะสมองมันจะมีกระบวนการคิดและทำให้เราเห็นเขาเรียกว่า Final Image นะครับหรือ Previsualization ทำให้เราจินตนาการถึงว่าเฮ้ยเราถ่ายเพื่ออะไรเนี่ยรูปนี้ถ้าถามว่าเราไม่ได้มองถึงสีถ้าไม่มีใครคิดถึง RGB ผมว่ารูปนี้ก็คงจะมีคนเดินผ่านไปก็อาจจะแบบซูมเข้าไปใกล้ๆหน้าของนะครับคุณป้าคนนี้นะฮะหรือว่าครอปเข้าไปใกล้ตัวเพื่อให้เป็นแนวไลท์แทนแต่ของผมในภาพนี้ก็เลยเฮ้ยมันเป็นสี RGB ก็เลยกดมาในหัวข้อนั้นผมก็เลยเลือกสเปซเฟรมของภาพที่กว้างขึ้นนะฮะนะสวัสดีครับคุณจิรศักดิ์นะครับวันนี้คุณจิรศักดิ์เข้ามาดูเราด้วยนะครับนะฮะเฮียจีนะครับสวัสดีครับผมคุณเกษมนะครับสวัสดีครับนะเช็คชื่อเข้ามาเช็คชื่อกันแล้วนะครับนักเรียนหลังห้องของผมนี่ยังไม่มีใครมาเลยสักคนนะครับทีมนักเรียนหลังห้องอยู่ไหนกันหมดนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะนะฮะต่อมานะครับการเลือกใช้สีในภาพเนี่ยถ้าเราดูถึงในสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของที่ผมพูดถึงเรื่องของโมโนโทนนะครับก็จะเป็นหลักการที่ใกล้เคียงกันเอามาใช้ผสมผสานกันได้นะครับแต่ในส่วนนี้การวิธีการนำเสนอภาพโดยการใช้สีในวรรณะเดียวนะทั้งหมดในภาพเพื่อจะให้ภาพเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะก็มีความเป็นเอกภาพในภาพนะฮะให้ความกลมกลืนนะครับมีแรงจูงใจนะครับเพื่อให้คล้อยตามได้มากที่สุดนะครับในความหมายของวรรณะสีนะครับวรรณะสีเดียวเนี่ยมันวรรณะสีเนี่ยถูกแบ่งในวงล้อของสีเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2วรรณะนะครับเป็นวรรณะร้อนกับวรรณะเย็นเห็นไหมครับก็ถ้ายกตัวอย่างจากภาพนี้ทำไมผมถึงเลือกภาพนี้มาประกอบกับเนื้อหาในส่วนนี้เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นที่อยู่บนฟุตบาทนะครับก็เป็นกระเบื้องแผ่นกระเบื้องหินแล้วมันเป็นสีฟ้ากับสีแดงฝั่งหนึ่งพอดีนะครับมันก็เป็นวรรณะร้อนกับวรรณะเย็นผมก็ถ่ายมานะอันนี้ก็คือเรามองหาแรงจูงใจที่เกี่ยวกับสีนะจริงๆหลายๆสิ่งมีให้เราถ่ายทุกอย่างนะครับอยู่ที่ว่าเราคิดได้กว้างมากพอหรือเปล่าเท่านั้นเองในการที่เราจะดูว่าไอ้อันนี้น่าสนใจหรือไม่สนใจแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยเมื่อมองเห็นแล้วเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งเดียวกันอย่างผมเป็นคนที่ถ้าถ่ายรูปส่วนตัวเนี่ยมันจะออกแนวศิลปะซะเยอะมากนะฮะผมก็จะมีในเรื่องของสีเรื่องของทิศทางเรื่องของน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจริงๆเวลาทำงานเนี่ยผมคิดน้อยกว่าเวลาที่ถ่ายรูปตัวเองนะฮะรูปของตัวเองที่ตัวเองออกไปเดินถ่ายเล่นนะฮะออกไปเดินถ่ายเล่นคิดเยอะกว่าตอนทำงานเพราะตอนทำงานมันก็กลายเป็นสัญชาตญาณที่ทำงานของเราบ่อยๆไปอยู่แล้วนะครับพอมาเจออย่างนี้เราบวกสีเข้าไปแล้วนี้ก็ออกไปไม่มีอะไรไปเดินอยู่ที่สยามก็เห็นอะไรที่ซ้ำๆซากๆก็ถ่ายมาเกือบจะหมดแล้วก็เลยวันนั้นก็เลยตั้งหัวข้อมองดูพื้น on the floor นะครับก็จะเป็นอัลบั้มหนึ่งในภาพนี้เป็นหนึ่งในอัลบั้มที่อยู่ในทุกอย่างที่อยู่บนพื้นที่เราเหยียบไปนะฮะก็ได้อันนี้มาเข้ากับหัวข้อของการเล่นสีนะฮะสวัสดีครับคุณสุภชัยนะครับน่าแก๊งหลังห้องถูกต้องครับแหมไม่มาไม่ได้นะครับหัวหน้าแก๊งหลังห้องมาแล้วนะครับสวัสดีคุณฝนครับเนี่ยคุณฝนบอกว่ามาดูเพื่อเป็นความรู้ยินดีนะครับยินดีต้อนรับนะฮะพี่โก้มาแล้วนะครับตอนนี้พี่โก้เข้ามาดูนะฮะเข้ามาดูเราเหมือนกันนะมาดูความหมายของวรรณะสีกันดีกว่าส่งรูปขึ้นมาอันดับแรกเลยนะครับจะพูดถึงวรรณะร้อนนะครับ
วันหน้าร้อนก็เนี่ยครับก็ตามสเกลภาพขึ้นมาเราก็จะเป็นสีเหลืองสีส้มอมเหลืองนะครับสีส้มอมแดงสีแดงสีแดงอมม่วงอันนี้คือเราจะพูดถึงในส่วนของสีหลักก่อนนะครับไอ้สีที่ผสมกันเข้าไปงี้ที่เป็นพวกทุติยภูมิลำดับลงไปเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเรามองเป็นสีหลักๆก่อนนะครับเป็นสีหลักๆก่อนในสีวันหน้าร้อนเนี่ยมันคือจะให้ความตื่นเต้นเร้าใจคือมันกระตุ้นนะครับกระตุ้นในส่วนของจิตวิทยาในความเข้าใจในการรับรู้สัมผัสนะครับให้ความรื่นเริงสนุกสนานนะครับให้อารมณ์ฉูดฉาดนะครับให้ความกระฉับกระเฉงให้ความตื่นตัวนะครับจนถึงให้ความเร่าร้อนนะฮะความก้าวร้าวสีพวกนี้มีอิทธิพลที่กระตุ้นอารมณ์เรามากกว่าในสีอื่นๆนะครับคือกระตุ้นความรู้สึกให้เราอย่างที่บอกว่ากระฉับกระเฉงหรือให้ความมีสิ่งที่กระตุ้นสิ่งเราที่จะให้เรามองเข้าไปหามันนะครับสีพวกนี้จะให้ผลดีมากถ้าเราลองสังเกตดูให้ดีนะครับว่าสีในลักษณะของสีวันนะร้อนเนี่ยมักจะถูกใช้ในหน้านิตยสารในบนตัวหนังสือหรือบนอักษรที่อยู่บนแอดโฆษณาต่างๆนะครับซึ่งสมัยที่เริ่มต้นใหม่ๆสีพวกนี้จะเป็นสีเพื่อดูดดึงสายตานะครับเข้าไปหาแอดนั้นก่อนนะเนี่ยเมื่อก่อนงานพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งในการถ่ายภาพเหมือนกันเราจะสังเกตได้ว่าพอมันเจอสีในวันร้อนแบบสีจุดแบบสีจัดจัดเลยฉูดฉาดมากเนี่ยต่อให้เห็นไกลๆเนี่ยมันจะดึงดูดสายตาเราให้เราอยากเดินเข้าไปดูนะนี่ก็คือลักษณะความเข้าใจที่เกี่ยวกับสีวันร้อนที่เราจะนำมาใช้ในการถ่ายภาพนะฮะนะอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยคือในโทนสีเหลืองก็คืออยู่ในโทนอุ่นนั่นเองนะครับในส่วนเนี้ยถ้ามองไกลๆเนี่ยเราก็จะเห็นโทนสีเนี่ยลอยเด่นขึ้นมาแล้วคนจะค่อยมาดูเรื่องรายละเอียดของภาพอันนี้ก็คือให้โทนสีมันเป็นตัวดึงดูดสายตาเข้าไปในภาพนะฮะอย่างนี้นะครับว่าคือตอนที่ถ่ายเนี่ยก็พยายามนะครับก็คุยกับลูกค้าว่าเขาอยากได้อะไรเขาบอกมันเป็นหินมันเป็นหินที่เอามาใช้ซึ่งจะวางไว้กับพื้นดำๆเรียบๆเขาบอกว่าอยากให้คนมันดึงดูดสายตาที่จะมองว่าในตัวหินมันกลมๆขาวๆเรียบๆมันไม่ค่อยดึงดูดสายตาผมก็เอาใบกลีบดอกไม้สีแดงเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อให้ดึงสายตาเข้าไปหาก่อนแล้วค่อยมองไปที่ตัวสินค้าของลูกค้านะนี่ก็คือใช้หลักของจิตวิทยาสีในการเข้ามาช่วยในการทำงานนะฮะเดี๋ยวนะสวัสดีครับคุณธนาวุฒินะสวัสดีครับคุณเชนผมเรียกถูกไหมสวัสดีครับคุณหนุ่มนะครับสวัสดีคุณอาร์ตครับผมคุณรุตนะสวัสดีครับเข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้ยินดีมากเลยครับคุณอะไรเนี่ยคุณเจนจิรานะครับมาดูแล้วสอนศิลปะผ่านสบายๆเลยได้ครับเพราะผมเป็นคนที่ชอบเรียนศิลปะนะครับเรียนศิลปะมาตั้งแต่เด็กก็เลยติดเอามาใช้หลายคนเนี่ยชอบเอาความรู้จริงความรู้พวกสีเนี่ยเราเรียนตั้งแต่สมัยประถมเลยนะครับสมัยมัธยมสมัยประถมนี่คือความรู้พื้นฐานจริงๆแต่พอเราเรียนกันออกจบออกมาเนี่ยเราก็เอาคืนอาจารย์ไปหมดนะครับอย่าคืนนะครับเก็บเอาไว้ใช้อาจารย์ให้เรามาใช้นะครับใช้ด้วยจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่ผมเรียนมาก็ไม่ได้บอกว่าจำได้หมดนะครับแต่ก็จำในส่วนหลักๆที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งก็ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาตั้งแต่สมัยอนุบาลจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ผมว่าผมก็ใช้เกิน 50% ไปแล้วซึ่งไม่ค่อยคืนนะครับเป็นงกอ่ะนะครับอาจารย์ให้แล้วจะมาทวงคืนไม่ได้นะครับเก็บไว้ในตู้ก่อนแล้วค่อยเปิดมาใช้ทีหลังยังได้นะฮะสวัสดีคุณน้ำตาลครับไม่ต้องย่องครับเข้ามาแล้วกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยเดี๋ยวนะครับคุณลูกน้ำบอกราคาเท่าไหร่ราคาของผมเหรอน่าจะพูดถึงถามถึงราคาของ Fuji XA5 นะครับก็เมื่อวานนี้พี่โก้ก็ประเมินจากราคาของเทียบเป็น US แต่ผมก็อยากให้ทุกคนรอราคาอย่างเป็นทางการในวันที่20นี้นะครับเดี๋ยวเราก็พอประกาศราคาเราก็จะรีบอัปเดตให้ทันทีนะครับผมก็น่าจะไปอยู่ในงานนั้นแหละนะครับเดี๋ยวจะช่วยพี่โก้ก็ไปแน่นอนนะฮะพอเรารู้ปั๊บเราจะไปกันหมดเลยอ่ะทั้งทีมงานอ่ะไปกันหมดเลยนะฮะเราก็จะรีบแชร์ราคาแล้วก็ในส่วนของวันวางจำหน่ายให้เดี๋ยวนั้นเลยหลังจากเราเห็นราคาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับอดใจรอนิดนึงสวัสดีครับคุณไตรรงค์
เปียแชร์แล้วครับขอบคุณครับใครเป็นเจ้าครับใครเป็นเท้าคุณจักรพันธ์สวัสดีครับผมเอาล่ะมาดูวันนะต่อไปนะต่อมาคือวันนะเย็นนะครับวันนะเย็นเนี่ยก็มีสีเทานะครับสีเขียวสีฟ้านะครับสีน้ำเงินสีม่วงเนี่ยสีตองนะครับจริงๆแล้วสีม่วงเนี่ยถ้ามันเป็นสีม่วงผสมกับสีม่วงอมแดงเข้ามาเนี่ยมันก็จะจริงๆสีที่อยู่ในโซนที่เส้นตัดนะครับสีที่อยู่ในโซนเส้นที่ตัดเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่ได้ทั้งวันนะร้อนและวันนะเย็นนะครับแต่แค่ว่าในกลุ่มของสีมันเนี่ยมันเบี่ยงเบนไปทางกลุ่มของตัวเองมากกว่าแต่มันสามารถอยู่ได้ทั้ง2วันนะนะครับคือสีที่คู่ของสีที่อยู่ในเส้นตัดระหว่างวันนะร้อนกับวันนะเย็นนะฮะนะสีเหล่านี้คือสีที่ชวนให้สบายตานะครับสีวันนะเย็นให้อารมณ์ความรู้สึกสงบนะครับสดชื่นเย็นสบายใจเหมือนที่เขาชอบบอกว่าเวลาเรารู้สึกอึดอัดหรือเราเครียดเนี่ยให้มองไปหาสีเขียวนะครับหรือสีฟ้าจริงๆแล้วมองไปในสีโทนเย็นทั้งหมดเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายได้ด้วยการมองนะครับด้วยเพียงแค่มองเพราะสีแต่ละสีเนี่ยมันจะส่งผ่านความรู้สึกเข้ามาถึงความรู้สึกของเรานะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นนะเราอาจจะไม่ได้คิดเราอาจจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะอย่างนี้แต่จริงๆแล้วหน้าที่ของสีเนี่ยมีผลกับความรู้สึกของมนุษย์โดยตรงนะฮะเหมือนเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องของถ้าคุณไปดูรายการที่เกี่ยวกับพวกสุขภาพทั้งหลายแหล่เนี่ยเขามักจะใช้สีขาวหรือถ้าบางรายการเนี่ยมีสีไม่ได้ใช้พื้นสีขาวเนี่ยเขาก็จะใช้สีที่เป็นสีในวันนะเย็นในการมาเป็นธีมของรายการเขานะฮะอันนี้ก็นะฟังเอาไว้เพื่อใครจะได้ใช้ในอนาคตนะครับสีมีประโยชน์นะครับสีมีประโยชน์นอกจากความสวยงามแล้วมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะแล้วก็แหมมันมีอะไรอีกนะข้ามไปก่อนเดี๋ยวนึกขึ้นได้แล้วเดี๋ยวจะบอกนะฮะมาดูนะฮะในส่วนของตัวสีเขียวนะฮะอย่างรูปนี้เนี่ยตอนที่ถ่ายมามันก็ไม่ได้เป็นฟุ้งๆแนวนี้หรอกแต่ผมว่าสีเขียวมันตอนแรกมันดูจัดจ้านเกินไปนะครับผมเลยดรอปสีมันลงนะครับดรอปในส่วนของในช่วงของมิดโทนนะฮะก็เหมือนการดึงชาโดว์ขึ้นมาให้สีมันเบาลงนะครับเพื่อให้เพิ่มความรู้สึกที่รู้สึกเบาสบายแล้วก็เย็นมากยิ่งขึ้นนะฮะจริงๆแล้วร้อนมากต้องบอกว่าโคตรร้อนโคตรนะฮะอยู่ที่สนามกอล์ฟวันนั้นไปถ่ายกอล์ฟนะฮะแดดนี่เปรี้ยงเลยนะครับคอนทราสต์นี่ลงหัวตรงๆเลยนะครับคอนทราสต์นี่จัดมากก็เลยว่ากลับมาแล้วทำให้มันดูเย็นเนี่ยที่เรามองเห็นนะคือหมอกแดดนะครับที่มันเป็นฟุ้งๆข้างหลังเนี่ยคือหมอกแดดเป็นวันที่ต้องบอกว่าร้อนนรกนะครับกลับมาเดินเข้ามาในเสื้อเปียกแต่ผมอยากสื่อความหมายของความรู้สึกที่ภาพที่ถ่ายมาจากตรงนี้เป็นอีกอารมณ์นึงเท่านั้นเองนะฮะทำไมไว้บาลานซ์ต้องใช้4สีนี้ครับแอมเบอร์บลูมาเจนต้าครีมเป็นสีอื่นได้ไหมครับในส่วนนี้มันคือเขาเรียกว่าในส่วนของมาตรฐานของไวท์บาลานที่เขากำหนดมาครับแต่มันคือสีพวกนี้ที่พอมันมาจับคู่กันแล้วเนี่ยมันเกี่ยวพันของสีทั้งภาพนะครับซึ่งเอาสีอื่นมาเนี่ยมันจะเละนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะใช้กันแต่ในส่วนลึกๆที่เขามาพูดถึงในส่วนของไวท์บาลานเนี่ยเราก็ไม่ค่อยซีเรียสนะครับเราก็ไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าถ้าสามารถใช้สีอื่นได้เขาคงใช้กันไปแล้วแหละนะฮะเขาก็คงพยายามคิดกันแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราเห็นเลยนะครับว่าสีฟ้ากับเหลืองเนี่ยพอเราตัดกันเนี่ยมันจะเห็นสีของโทนแสงแรงกำเนิดเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยไม่อมสีอื่นเข้ามาแล้วพอมันมีอมสีอื่นเข้ามานะครับส่วนใหญ่มันจะอมสีเขียวกับม่วงดังนั้นก็จะเอาคู่สีนี้เพื่อมาหักล้างกันถ้าเกิดว่าคุณดึงนะครับจากตอนแรกคุณถ่ายมาเป็นนะครับสีเหลืองพอคุณดึงมาบลูเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะเจอนะครับคุณจะเจอให้มันภาพมันอมเขียวดังนั้นคุณต้องดึงมาเจนต้าเพื่อล้างเขียวให้ออกไปนะฮะหรือบางครั้งเนี่ยคุณดึงจากรูปปกติคุณดึงมาเป็นเหลืองพอดึงมาเป็นเหลืองมากขึ้นเนี่ยในส่วนของบรรยากาศที่มีแสงของแอมเบียนที่อื่นเนี่ยเข้ามาผสมนะครับในส่วนของหลอดไฟเท่าที่ผมเคยทางพวกไทยอินทีเรียมาเนี่ยก็จะเจอนะครับจะเจอในส่วนของสีม่วงติดเข้ามาเมื่อเราดึงสี
สีเหลืองขึ้นจัดซึ่งมันจะกลายเป็นออกสีส้มดังนั้นก็ต้องดึงนะครับนะครับดึงสีม่วงกลับมันถึงจะออกมาเป็นเหลืองจริงๆนะฮะก็คือแหมจะให้อธิบายเป็นวิทยาการก็ลำบากนะครับในส่วนที่มองถึงขั้นทะลุปูโป่งของสีเนี่ยพี่โก้เก่งกว่าผมเยอะเลยนะครับพี่โก้สามารถมองภาพแล้วบอกว่าติดตีอะไรบ้างบางครั้งผมยังดูแล้วยังงงเลยว่าเอ๊ะใช่เหรอพอมานั่งพอมองไปนานๆเนี่ยเออใช่จริงด้วยมันติดตีนี้จริงๆแต่พี่โก้มองแป๊บเดียวเห็นเลยนะครับนะฮะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ดีกว่าเนื่องด้วยของธรรมชาติของเวลาเราดึงไว้บาลานซ์ลองดึงดูนะครับเวลาคุณดึงติดเนี่ยถ้าคุณดึงติดไปทางไหนเนี่ยสีที่มันจะผสมเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีไว้บาลานซ์เนี่ยเหลืองกับน้ำเงินนะครับเหลืองกับฟ้าพอคุณดึงไปในทางใดทางหนึ่งสีที่มันจะหลงติดเข้ามาก็จะมีเขียวกับม่วงเขาก็เอามาไว้หักล้างกันในลำดับของทุติยภูมิเท่านั้นแหละนะฮะคุณมอลลี่นะครับมาเรียนทันวันนี้มาไม่ทันนะครับถือว่าเข้าห้องสายไป20นาทีแหมยินดีต้อนรับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะคุณสุประชัยบอกว่าฟ้าและเมฆสวยมากครับอันนี้ตอนนั้นผมไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะไปที่ไหนสักที่หนึ่งอยู่ข้างทางนี่แหละจอดรถทำอะไรกันก็ไม่รู้นะครับคือตอนนั้นนึกไม่ออกรูปนี้นานมากแล้วนะครับจอดรถทำอะไรก็ไม่รู้ก็ผมก็เลยยกกล้องขึ้นถ่ายเพราะว่าตอนที่เห็นเฮ้ยสีฟ้ามันตัดกับมันเข้ากับท้องฟ้ามันเท่ากับทุ่งนาสีเขียวแล้วผมรู้สึกมันสบายรู้สึกสบายดีจังเลยนะครับแต่จริงๆไอ้เมฆก้อนข้างหลังตรงนู้นไปเนี่ยมันฝนมันเริ่มตกนะฮะฝนมันเริ่มตกขอบคุณครับนะมาดูต่อนะครับการใช้สีต่างวรรณะนะครับนอกจากนอกคือก่อนหน้านี้ผมพูดถึงว่าการถ่ายภาพที่เรามุ่งมองไปในส่วนของการใช้สีวรรณะเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวรรณะร้อนหรือวรรณะเย็นต่อมาก็คือการผสมวรรณะนะครับแต่การหลักการของการผสมวรรณะนะครับมันจะต้องใช้สัดส่วนนะครับไม่ว่าคุณเลือกวรรณะใดวรรณะหนึ่งเป็นหลักนะครับคุณต้องให้สัดส่วนมัน 80% แล้ววรรณะที่2ที่เราเลือกเข้ามาผสมกันเนี่ยให้น้ำหนักของมันเนี่ยแค่ 20% ก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าคุณเลือกวรรณะร้อน80วรรณะเย็นที่อยู่ในภาพก็ต้องอยู่ที่20นะอันนี้มันก็จะเป็นสัดส่วนของมันจะพูดถึงหลักการของจิตวิทยากับความรู้สึกมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณผสมวรรณะทั้ง2 อย่างเข้าด้วยเท่าๆกันเนี่ยภาพมันก็จะออกแนวกึ่งๆที่หาจุดเด่นไม่ได้นะครับจุดเด่นไม่ได้มันก็จะทำให้ภาพมันขาดความน่าสนใจไปแต่ก็มีศิลปะนะครับถ้าเราไปดูงานศิลปะที่เป็นพวกงานเพ้นท์หรืองานจิตรกรรมเนี่ยพวกงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวกับการวาดเนี่ยมันก็จะมีหลายภาพนะครับที่ศิลปินเนี่ยใช้สี2วรรณะที่เท่าๆกันแต่คุณต้องดูชื่อภาพนะครับชื่อภาพมันจะบ่งบอกว่าเขากำลังนำเสนออะไรนะครับผมถึงบอกว่าทุกๆครั้งเวลาเราจะโพสต์ภาพหรืออะไรก็ใส่ชื่อภาพนะครับชื่อภาพมันจะทำให้มันจะช่วยความเข้าใจแรกนะครับแล้วความเข้าใจแรกนั้นมันจะนำพาไปสู่นะครับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของผู้ที่นำเสนอภาพนั้นๆนะครับเพื่อให้คนพยายามที่จะเข้าใจนะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะครับของการผสมวรรณะเห็นไหมครับอิฐข้างหลังเป็นสีส้มนะครับดอกเป็นสีส้มนะครับใจกลางดอกเป็นสีแดงแล้วก็มาเจนต้านะครับเกสรมีสีเหลืองผสมสีแดงนะฮะสีวรรณะเย็นคือใบไม้สีเขียวนี่คือการแบ่งน้ำหนักของวรรณะสีนะฮะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับนี่ก็คือการใช้การวางองค์ประกอบภาพแบบจุดตัด9ช่องเช่นกันจุดตัด9ช่องผมเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยว่ากลางดอกนี่จะต้องไปอยู่ในจุดตัดนะครับซึ่งในส่วนนี้พอเราใช้ในจุดตัด9ช่องเนี่ยอีกสิ่งนึงที่เราใช้กันคือการแบ่งน้ำหนักของภาพนะครับจะเห็นไหมครับว่าถ้าคุณนึกถึงมองภาพนี้แล้วคุณเห็นเป็นจุดเส้นตัด9ช่องนะครับถ้าคุณเห็นใบไม้กับในตัวดอกเนี่ยมันจะอยู่ใน4ช่องแล้วมันจะอยู่ใน6ช่องนะฮะมีอยู่ใน6ช่องแล้วจะเหลือทางด้านข้างเนี่ยที่เป็นพื้นที่ว่างของผนังอิฐเนี่ยมันจะเหลือ3ช่องในแนวตั้ง1ช่องนั่นเองอันนี้ก็คือเราไม่จำเป็นว่าจะต้องวางกลางดอกไปอยู่จุดตัดเราสามารถใช้จุดตัด9ช่องเพื่อเป็นการแบ่งน้ำหนักของภาพนะครับถ้าเกิดว่าคุณเอาอะไรก็แล้วแต่นะครับวางไว้ใน4ช่องของ9ช่องจุดตัด
สเปซที่เหลือตรงนั้นมันก็จะลงตัวพอเหมาะของมันเองนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการขยับกล้องไปมาด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีการใช้งานของจุดตัด9ช่องนะฮะพูดถึงเรื่องสีไปแล้วไปถึงจุดตัด9ช่องเฉยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของการผสมวรรณะนะฮะอันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นการผสมวรรณะคุณจะสังเกตได้นะครับว่าสีเขียวนะครับแล้วก็สีตองอ่อนนะครับมันจะคือวรรณะเย็นทั้งหมดเลยนะสีม่วงอ่อนนะก็ถือว่ายังเป็นวรรณะเย็นอยู่จนถึงสีม่วงเข้มเนี่ยเป็นวรรณะร้อนแล้วก็มีเรือนะครับที่เป็นจุดสนใจสีแดง8กับสีเหลืองที่นะครับกระจายตัวอยู่เกือบทั่วภาพอันนี้ก็คือการแบ่งสัดส่วนของวรรณะสีนะน้ำหนักของวรรณะร้อนวรรณะเย็นเช่นกันนะครับคุณศิวกรบอกว่าอยากทราบโทนอุ่นที่องศาเคตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่โทนอุ่นตั้งแต่องศาเคเหรอครับมันก็คือโทนอุ่นก็คืออมเหลืองเนี่ยถ้าอมเหลืองเนี่ยก็คือโทนอุ่นแต่ถามว่าจะเป็นองศาเคเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแสงครับไม่ใช่ว่าคุณจะใช้ถ้าบอกว่าโทนอุ่นตั้งที่อยู่ที่ 5,000 หรือ 4,500 และนั่นคือเข้าในโทนอุ่นแต่พอคุณหันไปเจอแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นอีกอันหนึ่งมันก็ไม่เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้ให้ภาพที่เป็นอย่างนั้นคือหลักการขององศาเควินนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าคุณสามารถรู้องศาเควินของแหล่งกำเนิดแสงคุณก็สามารถตั้งค่าขององศาเควินเพื่อให้มันหักล้างสีของแหล่งกำเนิดแสงนั้นเพื่อให้กลายเป็นแสงสีขาวนั่นคือหลักการวิธีการใช้เราไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสขนาดนั้นนะครับว่าจะต้องตั้งค่าเท่านี้ซึ่งของพวกนี้มันเป็นตัวเลขที่ดิ้นไปตามตัวแปรต้นนะครับตัวแปรตามแล้วก็มีตัวแปรอิสระอีกนะครับดังนั้นอย่าไปยึดติดนะครับศิลปะไม่มีอะไรที่ตายตัวนะครับเทคโนโลยีที่เรามาผสมในกล้องมันก็เป็นเทคโนโลยีที่เอามาช่วยให้ศิลปะของการถ่ายภาพเนี่ยดำเนินต่อไปได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ได้มีบอกเป็นชัดเจนตายตัวนอกจากว่าคุณสามารถบอกแหล่งกำเนิดแสงได้ผมก็สามารถที่จะประมาณนะครับแหล่งกำเนิดแสงเพื่อหักล้างกันนะฮะดังนั้นในส่วนตรงนี้อย่าไปซีเรียสมันนะครับในสมัยนี้กล้องมันสามารถตั้งแล้วคุณเปิดไลท์วิวคุณก็เห็นแล้วว่ามันจะได้โทนอุ่นหรือโทนอะไรวิธีง่ายๆนะครับตอนทุกวันนี้ทำงานแบบนั้นก็ใช้วิธีนี้ง่ายดีนะครับมันช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้นด้วยนะอย่าไปคิดเยอะขนาดนั้นนะครับเราให้ความสำคัญกับเรื่องของวิธีการนำเสนอแล้วก็ภาพที่เรานำเสนอดีกว่านะฮะในเรื่องอื่นเนี่ยไว้เป็นอันดับรองนะครับภาพที่สวยงามนะครับภาพที่สวยงามเนี่ยมันจะต้องดึงความเป็นไปของสิ่งที่เราถ่ายนะดึงตัวตนหรือดึงเอกลักษณ์ของภาพนั้นออกมาให้ได้ซะก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยปรับตั้งกล้องเพื่อให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเพื่อดึงดูดเอกลักษณ์นั้นออกมานะฮะไม่ใช่ว่าตั้งกล้องเสร็จแล้วค่อยหันไปหาสิ่งที่พอเหมาะกับสิ่งที่เราตั้งค่าไว้ไม่ใช่นะครับเราต้องเห็นเป้าหมายก่อนแล้วก็ตั้งค่าให้เป็นค่าที่พอเหมาะเพื่อสิ่งนั้นนี่คือลำดับความสำคัญที่คุณจะต้องคิดไม่ใช่ตั้งค่าแล้วค่อยหาสิ่งที่จะถ่ายแต่คุณต้องหาสิ่งที่จะถ่ายแล้วค่อยตั้งค่านะครับสวัสดีครับคุณอ๊อฟสวัสดีคุณบอยนะครับสวยมีเรือด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณคุณศิวกรเช่นกันครับคุณโบราณใช่ครับผมอ่านถูกไหมคุณโบราณคาดว่าจะออก23990แหมนะครับไม่สามารถตอบเลขที่ชัดเจนได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ขอฟันธงดีกว่านะครับราคามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะหรือถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะดีนะรอดูดีกว่าครับรอดูดีกว่าอย่าเพิ่งไปคาดเดานะครับอย่าไปคาดเดาสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะว่าอีกแป๊บนึงมันก็มาแล้วนะครับนะคุณสุภชาติวันนี้เพลงไม่กุ้งกิ้งครับแข็งหลังห้องไม่หลับแน่นอนนี่ครับดีครับผมจะได้ไม่ต้องเคลื่องช็อกเคลื่องแปลงโลกดานนะครับคุณปิยวุฒิบอกเคยได้ยินว่าจะโทนสีร้อนหรือโทนหรือเย็นน้ำหนักก็เท่ากันใช่ไหมครับ
ในโทนสีร้อนกับโทนสีเย็นที่ถามว่าน้ำหนักเท่ากันนะครับมันมีพลังอำนาจของความโดดเด่นของสีนะครับถ้าสีที่ถ้าตามหลักของจิตวิทยาสีเนี่ยสีที่มีความจืดกว่ามีความสดน้อยกว่านะครับต่อให้มันมีปริมาณที่เท่ากันเนี่ยความรู้สึกเมื่อวัดจากความรู้สึกนะครับเราไม่ได้เอาหลักวิชาการในการวัดเรากำลังเรียนศิลปะนะครับเมื่อมองความรู้สึกสีที่จางกว่าจะเบากว่าเสมอนะจะเบากว่าเสมอโดยส่วนใหญ่แล้วสีในโทนเย็นเนี่ยมันให้ความรู้สึกทางเขาเรียกว่าโสตสัมผัสเนี่ยมันให้ความรู้สึกเบาสบายนะครับแต่ในโทนร้อนเนี่ยมันให้ความรู้สึกหนักแน่นแต่เมื่อมาวัดกันในเชิงปริมาตรนะครับมันคือเท่ากันนี่เหรอครับในเชิงปริมาตรมันคือเท่ากันแต่ในเชิงของหลักจิตวิทยาเนี่ยมันไม่เท่ากันนี่คือเราแบ่งระหว่างวิชาการกับหลักของจิตวิทยานะฮะแล้วก็ถ่ายภาพเพื่อศิลปะเนี่ยให้คิดถึงศิลปะให้เอาหัวไปทางศิลปะเยอะมากกว่าวิชาการนะฮะจะสนุกขึ้นนะฮะจะสนุกขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าพูดถึงเชิงปริมาตรเนี่ยไม่ว่าวันร้อนวันเย็นก็มีน้ำหนักที่เท่ากันนะฮะคุณบุญชาติบอก XA5 20,000 สอยเลยแห่รอดูดีกว่าครับรอดูดีกว่าอย่าเพิ่งคาดเดาอย่าเพิ่งคาดเดาคุณมอนรี่บอกว่ามันจะเหมือนการวาดรูปหรือไม่คะของ2สิ่งที่เป็นสีตรงข้ามมาอยู่ใกล้กันจะทำให้มันโดดเด่นขึ้นแต่ต้องลงสีแบบควบคุมแต่ถ่ายภาพมันต่างกันเราไปแซมสีไม่ได้มันใช้หลักการวิธีเดียวกันในการในส่วนเนี้ยที่คุณมารีพูดว่านะครับมันเหมือนกับการวาดภาพที่เราจะพยายามหาสีคู่ตรงข้ามเพื่อช่วยให้มันโดดเด่นนั่นคือวิธีการเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วเราหามุมที่เราจะหันกล้องไปถ่ายต่างหากนะฮะเพราะไม่ใช่ว่าเอ้ยเราบอกเราจะถ่ายอันนี้แต่เมื่อมันอยู่ในสถานการณ์ที่สีมันไม่ได้สดสวยเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นสีคู่ตรงข้ามจนโดดเด่นขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องราวหรือมุมในตรงนั้นเนี่ยมันให้ความรู้สึกของตัวภาพไปแล้วเนี่ยดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องรองของสีไปแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของภาพเนี่ยมันเรามองหาไปมันจะเป็นเขาเรียกว่าลักษณะว่าภาพมันไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อหาสาระที่อยู่ในภาพนะฮะการที่เรามองหาคู่สีในการมาใช้เนี่ยมันเลยทำให้ภาพเนี่ยมีความน่าสนใจในตัวมันขึ้นมาดึงดูดความน่าสนใจขึ้นมานะนี่คือหลักวิธีการใช้นะพอเรารู้หลักตรงนี้นั่นคือการทำให้เรารู้สึกเหมือนตอนที่ผมพูดถึงล่ม RGB นั่นน่ะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจถึงเรื่องสีนะครับเราไม่ได้คิดถึงเรื่องของหลักการใช้สีเลยเนี่ยเราก็จะไม่ได้หันไปถ่ายล่มนั้นหรือจะถ่ายมาโดยที่เราไม่ได้มุ่งประเด็นไปที่ล่ม3สี RGB นั้นเท่านั้นเองนะครับคิดง่ายๆกับการนำไปใช้งานนะครับถ้าว่าคิดเยอะเดี๋ยวได้มาเป็นนักวิชาการทางศิลปะอย่างผมนะถ่ายรูปไปมันก็คิดไปตลอดเวลานะครับคิดจนปวดหัวเลยนะฮะมาดูอันนี้คือสีที่คู่ตรงข้ามและตัดกันอย่างรุนแรงเอารูปไปไหนล่ะรูปไปไหนส่งรูปมานะครับอันนี้คือพริกเขียวกับพริกแดงก็ไปเดินตลาดนะฮะไปเดินตลาดแล้วผมเห็นเขาอยู่ในกองพริกเนี่ยอยู่ในถาดพริกผมก็เห็นเฮ้ยสีเขียวกับสีแดงมันกระจายตัวอันนี้คือมันคือถ้าเราสังเกตเห็นนะครับไม่ต้องนับมองโดยเชิงการประมาณด้วยความรู้สึกน้ำหนักของสีเขียวกับสีแดงจะอยู่ที่เท่ากันนะน้ำหนักของสีเขียวกับสีแดงจะอยู่ที่เท่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เจอในธรรมชาติเนี่ยมันไม่เหมือนสิ่งที่เราเจอในงานลงสีวาดรูปในงานลงสีวาดรูปถ้าคุณลงสีเฉพาะสีเขียวกับสีแดงตัดกันชั่วเลยเนี่ยภาพมันจะให้ความรู้สึกแบบตัดกันอย่างรุนแรงแต่พอในสิ่งที่ภาพถ่ายเนี่ยมันจะไม่ตัดกันอย่างรุนแรงจนถึงสุดขีดขั้นเพราะว่าอะไรมันยังมีสีกลางนะครับสีกลางเกิดอะไรขึ้นสมาชิกครับวันเดี๋ยวผมขอถามหน่อยตอนนี้ยังอยู่ในไลฟ์กันอยู่ไหม
ถ้าใครได้ยินอยู่นะครับถ้ามันยังคงถ่ายทอดสดอยู่นะครับผมขอซาวเช็คนิดนึงนะครับขอซาวเช็คนิดนึงว่ายังอยู่กันไหมเพราะตอนนี้มันขึ้นเตือนในมอนิเตอร์ว่าวีโอถ่ายทอดสดสิ้นสุดแล้วยังอยู่กันไหมครับยังอยู่กันไหมอยู่ครับสมาชิกบอกยังอยู่เดี๋ยวรอสักครู่รออีกสักครู่สมาชิกบอกปกติดียังอยู่ใช่ไหมครับลองตัดมาที่หน้าพี่ดิตอนนี้จากเมื่อกี้เป็นพริกเขียวพริกแดงตอนนี้ตัดมาที่หน้าผมแล้วอยู่ใช่ไหมครับยังอยู่ใช่ไหมยังเห็นเป็นหน้าผมหรือยังคงเห็นเป็นพริกเขียวพริกแดงขอถามก่อนนะครับขอถามก่อนนะฮะปกตินี่ถ้าเป็นปกตินี่คือต้องเห็นผมแล้วนะต้องเห็นผมเต็มจอเห็นผมเต็มจอหรือเห็นเป็นพริกเขียวครับเห็นเป็นพริกเขียวพริกแดงเห็นหน้าครับมีคนบอกเห็นหน้าแล้วแล้วตัดมาเป็นพริกดิตัดมาเป็นพริกทีนี้ผมกลับรูปมาเป็นพริกเขียวพริกแดงถ้าทุกคนเห็นว่าเป็นพริกเขียวพริกแดงตัดจากหน้าผมมาแล้วแสดงว่ายังอยู่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่มีปัญหาเทคนิคนิดนึงตอนนี้ทุกคนนึงบอกว่าเห็นหน้าผมแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนรูปหน้าจอเป็นพริกเขียวพริกแดงในโทรศัพท์ยังเห็นอยู่ใช่ไหมนั่นช่างมันเต็มจอหน้าเต็มจออ้าวเห็นพริกโอเคต่อครับต่ออันนั้นไม่ต้องไปสนใจละโอเคนะฮะกลับมาเป็นพริกแล้วนะครับคือหลักการทางในส่วนของศิลปะในการใช้สีนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้สีที่ตัดกันอย่างรุนแรงสีคู่ตรงข้ามที่มาตัดกันอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับเราจะเบรกมันด้วยการใช้สีขาวหรือสีดำเข้ามาผสมนั่นคือขาวกับดำจะเป็นสีกลางนะมันจะช่วยเบรกความรุนแรงของการตัดกันและก็จะทำให้ภาพดูไม่แบนเพราะว่าถ้าใช้สองสีตัดกันตรงๆเนี่ยภาพมันจะดูแบนนะฮะภาพมันจะดูแบนไปเลยแล้วก็มันจะดูแบบเละเทะมากเกินไปดังนั้นนะครับก็มองในส่วนของสีกลางสีกลางคือสีขาวกับสีดำนะครับที่เข้ามาช่วยในส่วนนี้ซึ่งในการถ่ายภาพเนี่ยยังไงเจออย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้มันมีสีดำเข้ามาแทรกอยู่แล้วดังนั้นมันจะไม่มีความรุนแรงเท่ากับตอนที่เราเป็นงานวาดภาพนะเป็นงานวาดภาพโอเคทุกคนบอกว่ามือถือปกติในคอมภาพค้างแต่เสียงมาปกตินะสมาชิกบอกว่าในคอมภาพค้างเสียงมาปกติแต่ในมือถือทุกอย่างปกติหมดคุณบริพัตรยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ช่วยกันซาวเช็คให้นะครับก็ถ้าในคอมค้างลองปิดหน้าแล้วลองเปิดขึ้นมาใหม่ดูอีกทีนะครับคุณสุภชาติบอกคอมปกติงั้นเราลุยต่อแล้วนะครับถ้าซาวเช็คมาหลายคนทุกคนบอกปกติเราผ่านเลยมาการถ่ายภาพก็สามารถแอบสแต็กได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของภาพแอบสแต็กมันคืออะไรนะครับมันคือช่องแอร์ที่เป็นกลมๆนะครับอยู่ที่หอศิลป์นะครับหอศิลป์กรุงเทพผมก็ถ่ายรูปนี้นะครับก็ใช้สปีดชัตเตอร์ช้าแล้วพอผมถ่ายผมหมุนกล้องอย่างนี้นะหมุนกล้องแล้วถ่ายนะเพื่อไม่ให้มันภาพมันนิ่งมันก็จะเป็นแอบสแต็กนี้มาแล้วในส่วนของสีเนี่ยผมก็โยนเข้าไปใน Photoshop เพื่อเทสีนะครับเพื่อเทสีลงไปให้มันเป็นโทนสีฟ้านะครับกับสีชมพูคู่สีของสีฟ้ากับสีชมพูเนี่ยเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันนะครับเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันนะฮะแล้วมันก็มีสีขาวเข้าไปเพื่อเบรกไม่ให้อารมณ์ของสีมันรุนแรงมากจนเกินไปนะฮะนี่ก็คือหลักการใช้สีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทุกคนคุณจักรพันธ์บอกตอนนี้กลับมาปกติแล้วในคอมปกติดูได้แล้วนะสวัสดีคุณสมใจนะครับสวัสดีคุณหนุ่มครับผมคุณหนุ่มบอกปกติในคอมคุณจักรพันธ์บอกตอนนี้ปกติแล้วนะโอเคนะนี่เป็นตัวอย่างของสีผสมนะครับผสมวรรณะในการใช้ในการถ่ายภาพนะส่งขึ้นมา
นี่ครับนี่อย่างที่ผมบอกว่าการใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับสีในวันหน้าร้อนกับวันหน้าเย็นที่ตัดกันอย่างรุนแรงเนี่ยมันถึงแม้มันจะสร้างความโดดเด่นให้หันมองนะครับความเร้าใจความว้าวความเฟี้ยวฟ้าวอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนจะจินตนาการไปนะครับแต่ถ้าหากใช้ผิดหลักหรือไม่เหมาะสมเนี่ยหรือใช้จำนวนสีที่ยุ่งเหยิงมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งหรือทำให้ภาพนั้นเนี่ยขาดความมีเนื้อหาสาระไปในตัวนะครับนอกจากว่าคุณจะมองทฤษฎีของสีล้วนๆเนี่ยนั่นแหละคุณนี่จะได้เหตุผลหรือได้ข้อคำจำกัดความต่างๆในภาพที่คุณกำลังดูอยู่ที่มีสีคู่ตรงข้ามผสมกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในหลักการของภาพถ่ายเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้สีที่เยอะมากเกินไปหรือปัดกันอย่างรุนแรงมากเกินไปโอเคหนึ่งเมื่อเรามองไปปั๊บเฮ้ยสีนี้มันดึงดูดตาเราเข้าไปเพราะมันตัดกันอย่างชัดเจนแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆแล้วกลับให้ความรู้สึกที่ไม่สบายใจหรือไม่เกิดความรู้สึกดีกับภาพนั้นขึ้นมาอย่างง่ายดายแน่นอนนะครับดังนั้นการใช้สีตรงนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากหรือแม้แต่ทุกวันนี้เราถ่ายภาพมาเราตกแต่งได้นะครับเวลาเราไปรีเพสสีนะครับหรือว่าเราจะไปหิวสีเนี่ยส่วนนี้เป็นอีกส่วนนึงที่เราจะนำหลักการความรู้สึกกับทฤษฎีของการใช้สีเนี่ยมาประกอบเข้าไปด้วยนะฮะแต่อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องแต่งอะไรมากนะครับไม่ต้องแต่งอะไรมากแค่มันก็เป็นสีน้ำสีฟ้าสีเขียวสีน้ำเงินอยู่แล้วนะครับแล้วก็แค่เพิ่มความสดของมันเข้าไปนะไม่ต้องไปซีเรียสกับการเปลี่ยนสีอย่างตอนนี้นะครับอย่างรูปนี้ตอนที่ขึ้นไปถ่ายเนี่ยนะครับถ่ายออกมามันก็เป็นสีเทาๆสีเทาๆเพราะว่าแสงเนี่ยยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาเต็มที่นะครับมันยังไม่โผล่ขึ้นจากขอบฟ้าขนาดขอบฟ้าไกลสียังไม่ค่อยจะมีเลยนะครับพอมันเป็นสีเทาๆมนๆผมว่าสีมันดูอึดอัดดูอึมครึมดูน่าทรมานมากกว่ามีความสุขที่ได้ไปผมก็เลยนะครับจัดการให้ภาพเนี่ยมันติดไปในโทนเขียวเลยนะครับติดไปในโทนเขียวเลยเพราะในโทนฟ้ามันก็ดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับพอทำให้มันอยู่ในโทนเขียวมันก็จะได้กลืนไปกับพวกหญ้าแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่รอบๆมันก็ให้ความรู้สึกเย็นเช่นกันนะครับก็ยังดีกว่าที่เป็นเทาสีตรงเนี่ยก็ยังดีกว่าความเป็นสีตรงแล้วให้ความรู้สึกที่ไม่ได้รู้สึกดีกับภาพเนี่ยนะฮะดังนั้นถูกต้องกับถูกใจเนี่ยเลือกเอานะครับศิลปะเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้อิงกับความถูกต้องนะครับใช้ความรู้สึกในการมองภาพแล้วเราต้องการให้ภาพนั้นมีผลกับคนที่กำลังดูภาพอยู่ดังนั้นวิชาการหรือหลักการที่บังคับกับความถูกต้องในการเป็นไปก็อย่าใช้เยอะนะฮะอย่าใช้เยอะถ้าเรารู้สึกว่าขนาดเราทำภาพมาถูกต้องไม่มีใครมาตำหนิแต่ความรู้สึกที่ดูต่อภาพมันก็ไม่อาจจะไม่ได้รู้สึกดีดังนั้นเราสามารถเบี่ยงเบนหรือแก้ไขให้มันผิดจากความถูกต้องแต่มันให้ความรู้สึกดีเมื่อมองนะศิลปะควรเป็นไปในทิศทางนั้นนะฮะคุณอนุชานะครับมารายงานตัวแล้วเนี่ยมารายงานตัวแล้วเข้าห้องช้านะครับคุณบอยบอกเจอภาพแอฟแท็กตาลายเลยนะคุณไพศาลบอกว่าภาพแอฟแท็กนั้นใช้สปีดรู้สึกว่าผมจะใช้สปีดประมาณ 1:8 ได้เพราะขยับกล้องเพียงแค่นี้วุดแค่นี้เองนะครับขยับสั้นๆ 1:8 นะถ้าผมจำไม่ผิดไม่ 1:8 ก็1:10เนี่ยไม่ถึงวินะครับไม่ถึงวิ แสบตามากเลยรูปนี้ โอเคคุณก๊อฟสุราสวัสดีครับผมนะอย่างไอ้รูปนี้ผมก็แค่เหลือที่ว่างนะครับเหลือที่ว่างที่อยู่ในภาพเหลือที่ว่างที่อยู่ในภาพกับเส้นสายลายสีที่มันตัดกับพื้นสีขาวอย่างรูปนี้นะครับเห็นไหมครับว่าน้ำหนักสีน้ำเงินเนี่ยก็คือในโทนเย็นแล้วก็สีทองเนี่ยคือสีเหลืองในโทนร้อนก็เหมือนเดิมครับหลักการ20-80 20-80ใช้สีไหนเป็นตัวตั้งต้นก็วรรณะอีกวรรณะหนึ่งก็ให้อยู่แค่20อันนี้จริงๆแล้วนะครับก็เทียบได้ว่าเป็นภาพวรรณะเดียวนะครับวรรณะร้อนวรรณะเดียวในส่วนนี้สีขาวกับสีดำที่ผสมเข้ามาในภาพเนี่ยถือว่าเป็นวรรณะกลางซึ่งไม่ได้แบ่งวรรณะว่าเป็นในวรรณะร้อนวรรณะเย็นดังนั้นสีกลางทั้งหมดสามารถ
อยู่ในสีอยู่ในภาพที่เรานำเสนอในภาพวรรณะเดียวได้อย่างสบายๆไม่ว่าจะเป็นขาวหรือดำนะฮะแต่สีเทาเนี่ยจะอยู่ในวรรณะเย็นนะครับพี่ตุ้มมาแล้วครับผมสวัสดีครับกดไลค์เลยครับกดไลค์รัวๆใครเข้าห้องเรียนสายนะฮะอย่างนี้เห็นไหมครับวรรณะร้อนอย่างเดียวเลยรูปนี้นะก็เหมือนกับรูปเมื่อกี้นะครับเหมือนกับรูปเมื่อกี้เลยนะครับมีแค่วรรณะร้อนอย่างเดียวการเรียนรู้ในส่วนของการใช้สีการใช้คู่สีแล้วก็วรรณะสีเนี่ยมันจะช่วยให้เรานะครับมองหาสิ่งที่จะถ่ายได้ง่ายขึ้นและจินตนาการถึงภาพที่จะออกมาได้ง่ายขึ้นนะก็ฝากไว้ในส่วนที่จะเป็นองค์ประกอบนะครับสำคัญในการเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในวิธีการนำเสนอภาพดีกว่านะไม่ใช่หลักการจัดองค์ประกอบแต่อย่างใดนะเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับผมจะพูดถึงจิตวิทยาสีแต่ละสีนะครับมาขยายความของจิตวิทยาสีแต่ละสีว่าแต่ละสีมันจะให้ความรู้สึกนะครับกับภาพยังไงนะครับให้ความรู้สึกกับคนมองภาพแบบไหนนะซึ่งแต่ละสีเนี่ยให้ความรู้สึกที่แตกต่างไม่เหมือนกันนะอันนั้นก็วันนี้แยกเป็นวรรณะสีแต่วันครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาอธิบายแต่ละสีแหละนะเจาะเข้าไปแต่ละสีว่าแต่ละสีเนี่ยให้ความรู้สึกยังไงแล้วเราก็จะมีภาพตัวอย่างที่เมื่อผมเอ่ยถึงสีนี้แล้วพอเป็นภาพแบบนี้นะคุณจะรู้สึกเป็นยังไงมันก็จะน่าจะช่วยให้มุมมองของผู้ที่เริ่มต้นใหม่หรือคนที่ยังไม่เคยได้ศึกษาเรื่องทฤษฎีสีเนี่ยได้เข้าใจวิธีการเอาไปผสมผสานการใช้กับการถ่ายภาพนะก็จากนี้ไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หมดนะครับก็ฝากไว้สำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาดูทุกท่านนะครับในช่วงต้นเราก็จะเป็นพวกเบสิกของการถ่ายภาพนะครับแต่ของผมก็จะเป็นหลักที่เน้นความสำคัญในส่วนของหลักการทางศิลปะที่เรามาผสมในการถ่ายภาพนะฮะนะวันนี้พื้นฐานเราจบ เกือบชั่วโมงเหมือนเดิมไม่เคยพูดได้20นาทีเลยนะเกือบชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้ดีขึ้นนะฮะกว้างขึ้นเรามาเริ่มดีกว่าช้าไปแล้ว สวัสดีครับคุณเอกนะครับคุณเอกคิมนะครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์รัวเลยนะครับใครเข้าห้องเรียนสายนะครับเดี๋ยวเราก็วันนี้เราก็จะมาเริ่มนะครับในส่วนของวิจารณ์ภาพนะฮะโดยกล้องกล้วยๆนะครับสนับสนุนโดยบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยนะอย่างเป็นทางการโอเคเอาล่ะทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับงั้นเราเข้ามาเลยนะครับเข้าเรื่องหน้าที่หลักของเราเอาละครับภาพนี้นะครับเป็นภาพขาวดำนะครับของคุณโสภิตานะฝากวิจารณ์ด้วยนะคะ Sony A7 Mark II นะครับ F4 Speed 1/80 ISO 1000 ถ่ายระยะ23มีรูปต้นฉบับขอชมรูปต้นฉบับแป๊บหนึ่งโอเคกลับมานะฮะในส่วนนี้ภาพนี้ดูร้อนมากเลยในรูปสีเนี่ยดูโอเคแต่พอเปลี่ยนมาปั๊บดูร้อนทันทีแต่ก็โอเคในความร้อนนะครับมันก็โอเคในความร้อนวิธีการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นะครับมันจะต้องจากรูปสีเนี่ยจะง่ายหน่อยนะคุณจะต้องไปจัดการในส่วนของนะครับในโปรแกรมตกแต่งภาพนะครับในส่วนของสีน้ำเงินหรือสีฟ้าลูมิแนนซ์นะครับไปจัดการลูมิแนนซ์ของสีนะฮะให้ในส่วนของสีน้ำเงินเนี่ยไม่ติดเทาจะให้เข้มก็เข้มไปเลยจะให้ขาวขึ้นก็ขาวขึ้นไปนะแล้วก็ใส่คอนทราสต์เข้าไปนิดนึงแต่รูปนี้ผมว่าคุณโสภิตาน่าจะตั้งใจให้มันดูแบบเก่าๆหลอนๆ นะด้วยความรู้สึกของผมเพราะว่าในรูปนี้เหมือนจากรูปที่เป็นต้นฉบับเนี่ยพอแปลงเป็นขาวดำมันถูกลดคอนทราสต์ลงอีกนิดหน่อยนะฮะความรู้สึกเนี่ยให้ความรู้สึกถึงความหลอนนะครับแต่เรื่องขององค์ประกอบต้องแก้ไขนะครับต้องแก้ไขคือองค์ประกอบตอนนี้
มันดูแบบขาดกันเกินนะครับองค์ประกอบมันดูขาดกันเกินซึ่งผมว่าถ้าเป็นรูปแนวตั้งแล้วแบ่งสัดส่วนของภาพว่าเป็นวัด1ส่วนแล้วก็ท้องฟ้าไอ้วัด2ส่วนนะครับศาลาที่กำลังก่อสร้างเนี่ย2ส่วนแล้วก็ท้องฟ้า1ส่วนเนี่ยน่าจะมุ่งประเด็นได้ดีกว่านี้นะครับไม่ต้องไปเอาด้านข้างนะครับที่เมาส์วิ่งมาเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาด้านข้างตรงนี้เข้ามาอยู่ด้วยให้ถ่ายแนวตั้งขึ้นตัดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับถ่ายแนวตั้งขึ้นน่าจะดีกว่าเป็นรูปแนวนอนแบบนี้นะฮะโดยประมาณนะครับประมาณนี้ร้อนได้ใจครับจริงๆผมชอบนะแต่จะเอาตัวเองตัดสินก็ไม่ได้ต้องโดยรวมนะฮะคุณน้ำตาลบอกว่าแบตจะหมดก่อนไหมมานั่งกินข้าวเข้าห้องเรียนข้างนอกนะห้องเรียนเราอยู่ได้ทุกที่ครับนะคุณน้ำตาต้องพก power bank ไว้สัก 30,000 มิลลิแอมป์นะช่วยได้เหมือนที่โก๊ะพกเลยนะครับ 30,000 มิลลิแอมป์มาต่อมานะครับภาพของคุณแม็กคาสโนวาฝากวิจารณ์ด้วยครับชื่อภาพคนล่องแพนะครับ Canon EOS 70D F8 สปีด 1/125 ISO 100โทษครับถ้าจำไม่ผิดพอดีภาพมันนานมากแล้วโอเคภาพมันนานมากแล้วนะองค์ประกอบดีนะครับผมชอบองค์ประกอบนี้นะคือมันมีเส้นนำสายตาของตรงนี้นะครับแล้วพอมันมาบรรจบรวมกับเงาของสะท้อนมันก็ส่งมาที่นี่พอมันส่งมาที่นี่เสร็จไม้มันส่งต่อกันนะมันส่งต่อกันได้นะมันส่งต่อกันไปเป็นเส้นซิกแซกนะครับซึ่งก็โอเคสำหรับการจัดองค์ประกอบแบบนี้นะครับรูปนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณแม็กคาสโนวาต้องการให้ความรู้สึกของภาพมันดูแบบเก่าๆหรือเปล่านะเพราะว่าพอเราลดสีนะครับให้สีมันจางลงเนี่ยจริงๆแล้วภาพท่องเที่ยวเชิงแบบนี้มันต้องให้ความรู้สึกสดใสนะครับให้ความรู้สึกสดใสไม่รู้สึกร่มเย็นเพราะว่าพอลดสีลงแบบนี้นะพอลดสีลงแบบนี้สิ่งที่รู้สึกมาก็คือมันร้อนมากนะมันร้อนมากอย่างที่ผมพูดในทฤษฎีสีเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราเพิ่มความสดนะครับเพิ่มความสดของสีเขียวให้มากขึ้นสีโดยรวมของโทนภาพเนี่ยมันจะช่วยกดนะครับความรู้สึกว่าแดดจัดแบบนี้มันร้อนมากลงได้นะครับมันก็จะให้ความรู้สึกน่าไปนะครับแต่ความรู้สึกนี้พอสีมันจืดลงมันให้ความรู้สึกเหมือนไม่น่าไปมันร้อนมากนะครับมันร้อนมากนี่คือความรู้สึกที่สีมีผลต่อภาพนะครับองค์ประกอบดีนะครับองค์ประกอบดีแต่ต้องให้ exposure นะครับ under ลงอีกประมาณ1 stop อันนี้มัน over exposure ไปนะครับเพราะว่าดีเทลในส่วนของคนในกลุ่มหน้าเนี้ยแม้แต่ดีเทลของแพรเนี่ยยังแทบจะหายไปเลยนะครับอันนี้เป็น over exposure นะครับแก้ไขด้วยนะครับต่อมารูปนี้นะครับเป็นของคุณบุญชาตินะครับคุณบุญชาติเมื่อกี้ทักมาว่าจะถึงรูปผมไหมถึงแล้วครับนะถึงแล้วในรูปแรกนะในรูปที่ส่งมาเพิ่มเนี่ยไม่น่าจะถึงนะครับอาจจะไม่ถึงแนะนำด้วยครับย้อนหาอดีตโอเคย้อนหาอดีต F8 นะครับสปีด 1/320 ISO 200 1545 ISSTM นะครับ Canon M5 รูปนี้นะครับรูปนี้สิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนคือมุมของภาพนะครับมันขาดกันเกินนะครับ1ต้นไม้ไม่ควรอยู่ในเฟรมเราควรจะเดินหรือเราเอียงเฟรมภาพนะครับให้พ้นนะครับให้พ้นไปจากเฟรมภาพจะดีที่สุดนะฮะแล้วก็อย่างพื้นด้านล่างเนี่ยตรงด้านล่างเนี้ยนะฮะจริงๆตัดแค่นี้พอนะครับแล้วให้เหลือด้านล่างที่มันที่ผมตัดออกไปเนี่ยให้เป็นด้านบนนะครับเก็บตึกมาให้ครบนะครับแล้วก็ถ้ายืนอยู่ตรงที่เดิมเนี่ยพอเราเบี่ยงกล้องเพื่อหลบต้นไม้เนี่ยผมว่าแนวตึกฝั่งเนี้ยมีความน่าสนใจและเรื่องราวเนี่ยคนเนี่ยจะมาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้มาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้มันจะมาอยู่ใกล้จุดตัดซึ่งมันก็น่าจะดูดีกว่าที่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหันไปผมว่าโถงตึกตรงนี้ก็จะมีความยาวของความเก่าของตึกเนี่ยพ้นไปหน้านะครับเพราะว่าพอตรงนี้มามีต้นไม้เนี่ยว่าความเก่าของตึกเนี่ยจบอยู่แค่นี้พอนะครับจบอยู่แค่ที่ผมครอบให้ดูพอแล้วทิ้งไปทางด้านขวาดีกว่านะครับแล้ว
เก็บยอดตึกมาให้ครบด้วยนะพื้นด้านล่างไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะครับตัดมันออกไปนอกจากว่ามีคนเดินมาตรงนี้เราถึงจะเหลือสเปซไว้เยอะขนาดนี้นะครับคุณบุญชาติโดยประมาณแต่ในเรื่องของโทนสีผมว่าได้อยู่นะครับโทนสีและแสงนี่ได้อยู่ก็ยังบ่งบอกให้ความรู้สึกถึงความเก่าย้อนหาอดีตความใหม่ของมันก็คืออะไรความใหม่ก็คือลักษณะการแต่งตัวของคนแล้วก็รถยนต์รถรานะครับที่เปลี่ยนไปนะฮะประมาณนี้นะครับลองไปปรับดูนะครับผมน่ะส่งเลยโอเคต่อมานะครับรูปของคุณโฟไหนขอคำแนะนำด้วยครับผมชื่อภาพคนเรามี2ด้านเสมอใช้กล้อง Canon 1100D นะครับแล้วก็สปีดอยู่ที่ 1/800 F1.8 ISO 100เลน50 F1.8 STM แต่งภาพด้วย Lightroom ขอดูต้นฉบับโอเคน่ารักเชียวโทนภาพโอเคครับโทนภาพโอเคแต่ที่ไม่โอเคคือการครอปภาพคือเป็น16:9ได้ครับแต่อย่าตัดหัวออกไปแบบนี้นะอย่าตัดหัวออกไปนี้ให้เห็นขอบหัวดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะครอปตัดหัวเนี่ยเราจะต้องตัดลงมาถึงในลักษณะประมาณนี้นะครับต้องตัดในลักษณะประมาณนี้พออย่างเงี้ยมันเหลืออีกนิดนึงอ่ะอีกนิดเดียวเนี่ยมันจะพ้นถึงหัวมันจะพ้นถึงแบบยอดบนสุดแล้วเนี่ยมันเลยดูแบบกึ่งนะกึ่งนะครับมันดูแบบไม่ตั้งใจนะที่ครอปทางด้านซ้ายออกไปผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเงาของขาคนที่อยู่ในภาพนั้นนะฮะก็เลยกลายเป็นครอปแล้วก็เหลือสเปซคนไว้ตรงกลางนะการทิ้งมิติของภาพเนี่ยผมว่าในภาพต้นฉบับเนี่ยดูมีน้ำหนักซ้ายขวาที่โอเคกว่าที่ครอปแล้วให้คนในภาพนี้อยู่ตรงกลางนะฮะชื่อภาพนะครับคนเรามี2ด้านเสมอนะครับตอนแรกผมก็นั่งมองรูปนี้อยู่นานผมพยายามมองหาชื่อภาพงั้นผมเลยอนุมานว่าคำว่าคนเรามี2ด้านเนี่ยคือด้านที่เปิดกับด้านที่ปิดด้านที่ปิดก็น่าจะเป็นสายตานะครับทางด้านที่อยู่ฝั่งใกล้กล้องนะครับซึ่งถูกผมปิดอยู่แต่ไม่ได้ปิดสนิทมันยังคงเห็นแววตาที่อยู่หลบอยู่ข้างในนะครับให้เราไปค้นหาซึ่งถามว่าชื่อภาพเนี่ยกับตัวภาพเนี่ยโอเคไปกันได้ครับก็ติดแค่แล้วว่าเรื่องจัดตำแหน่งของการครอปเท่านั้นเองโทนดีนะครับโทนสวยโทนขาวดำเป็นโทนขาวดำที่สวยนะครับก็มีข้อแก้ไขประมาณนี้สำหรับภาพนี้นะครับคุณโฟไหนยังอยู่กันไหมเนี่ยทำไมรู้สึกเงียบๆทุกคนยังอยู่กันไหมไม่ใช่มันหลุดออกไปแล้วนะเงียบสนิทเลยนะยังอยู่ก็ตอบมานะครับจะปล่อยให้ผมพูดคนเดียวอันนี้เป็นของคุณมายุรศักดิ์บอกว่าไม่ต้องวิจารณ์ครับโพสเพลินๆโอเคสวยครับข้ามไปของคุณซันเดย์สมาชิกเรายังอยู่ครับกดไลค์มารัวๆนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับนะอันนี้ไม่มีรายละเอียดของภาพนะครับข้ามเลยนะครับก็สำหรับสมาชิกใหม่นะครับถ้าโพสต์ภาพเข้ามานะครับก็ไปโพสต์ที่ตากล้องกล้วยๆนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่เนี่ยคือคุณกำลังดูผ่านกล้องกล้วยๆเพจกล้องกล้วยๆแต่เราจะมีกลุ่มนะครับตากล้องกล้วยๆก็ไปถึงก็พิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปถึงปั๊บนะครับมันก็จะมีให้กดเข้าร่วมนะครับแต่เดี๋ยวจะมีแอดมินเราเข้าไป accept ให้ซึ่งจริงๆไม่มีกติกาอะไรแค่ accept เพื่อดูคนที่เข้ามาเฉยๆนะฮะแล้วก็โพสต์ภาพนะครับ1อาทิตย์ต่อ1รูปเท่านั้น1คนต่อ1สัปดาห์1ภาพเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ใส่รายละเอียดนะครับ1ใส่เลยนะครับว่าฝากแนะนำหรือฝากวิจารณ์ถ้าไม่มีคำนี้ต่อให้ใส่ดีเทลมาผมก็ข้ามทันทีนะครับเพราะว่าเคยมีกรณีนะครับที่วิจารณ์ไปแล้วส่งอินบ็อกซ์มาหาผมบอกว่าไม่ได้ให้วิจารณ์วิจารณ์ทำใหม่นะโอเคนี่ถือว่าเป็นทำความเข้าใจใหม่ของสมาชิกใหม่นะครับแล้วก็ใส่ชื่อภาพนะครับลำดับต่อมาก็คือใส่ข้อมูลการถ่ายนะครับถ้ามีการตกแต่งภาพก็
สามารถอธิบายมาคร่าวๆนะครับพอสังเขปว่านะคุณตกแต่งอะไรบ้างใช้โปรแกรมอะไรนะครับแล้วก็ข้อมูลการถ่ายก็รวมไปถึงว่าใช้กล้องอะไรเลนอะไรมีอุปกรณ์เสริมไหมมีฟิลเตอร์อะไรนะครับใส่มาด้วยนะมันจะทำให้ผมสามารถมองแล้วก็อ่านภาพนะครับแล้วก็ใช้ตัวอ้างอิงจากข้อมูลในข้อมูลภาพที่ให้มานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโพสต์มาแล้วผมไม่เห็นในลักษณะนี้สองภาพนี้นะครับที่โพสต์มาเนี่ยผมว่าลากลงมาทั้งสองภาพแล้วก็พิมพ์ทุกอย่างเนี่ยพิมพ์ลงนะครับพิมพ์ลงไปแต่มันจะเป็นภาพคู่พอเปิดเข้ามาดูในอัลบั้มของภาพเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับมันจะไม่เห็นข้อความของแต่ละภาพซึ่งผมจะข้ามทันทีนะครับทำความเข้าใจกันไว้ตรงนี้นะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่จะโพสต์ภาพเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับ คุณเมธาสวัสดีครับคุณบันนะครับสวัสดีครับโอเคคุณหนุ่มบอกว่าตั้งใจฟังโอเคครับนายยิ้มชบาบอกสวัสดีครับมาสายหน่อยกดไลค์เลยครับกดไลค์รัวๆเดี๋ยวนี้เลยกดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคคุณรุดอยู่นะครับคุณสุประชัยอยู่นะครับโอเคคุณจักรพันธ์อยู่คุณเมธาสวัสดีครับคุณเอกผมรีเควสไปแล้วครับโอเคมีด้วยเหรอรูปผมต้องการคำวิจารณ์มีครับมีโดนมาแล้วนะครับโดนมาแล้วนะครับโดนมาแล้วคนที่ส่งอินบ็อกซ์มาหาผมเลยผมไม่ได้วิจารณ์คุณโจครับถ้าใช้ iPhone ถ่ายไม่มีข้อมูลถ้าระบุไม่มีข้อมูลการถ่ายคือระบุมาเลยครับว่าใช้โทรศัพท์นะครับจะเป็นโทรศัพท์รุ่นก็บอกรุ่นมาด้วยนะครับเพราะว่าลักษณะภาพที่ได้จากแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับก็ยังพอดูได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดตกแต่งภาพก็จะมีแอปตกแต่งภาพระบุมาด้วยว่าได้ตกแต่งภาพนะครับจากแอปนี้มานะครับส่งได้หมดนะครับไม่จำกัดว่าจะเป็นแค่กล้องถ่ายภาพอะไรก็ตามที่มันทำให้เกิดภาพคุณสามารถส่งมันเข้ามาได้นะฮะส่งรูปจากมันนะไม่ต้องส่งตัวมันเข้ามานะครับสวัสดีครับคุณครินครับคุณทีกันนะครับสวัสดีครับเปิดนั่งฟังไปแต่งรูปไปครับขอบคุณครับผมคุณชลพีออกรัวไลค์ให้แล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมาแล้วครับต่อมาเป็นรูปของคุณปิยวุฒินะครับแหมเจ้าตัวดีใจใหญ่เลยนะครับเจ้าตัวดีใจใหญ่เลยรบกวนวิจารณ์ภาพด้วยครับชื่อภาพที่เก่าคนละเวลานะครับอุปกรณ์นิคอน D750 แล้วก็เลนส์1635ตั้งค่าที่16คือถ่ายที่16นะครับ Wide ที่16 F11 ISO 100ซ้อน5ภาพฟ้าบวกแสงเส้นแสง3ภาพภาพเบส1ภาพฟ้า1ภาพวิธีการตกแต่งคือ Photoshop นะครับเข้า ACR แล้วก็ Color Effect นะครับใช้เทคนิค Luminosity Mark บัดด้วยนะครับแล้วก็มี Layer Mark ด้วยวิธีการถ่ายคือเก็บฟ้ามาก่อน1ใบหน้าฟ้าคือ1 Layer นะครับถนน3ใบแล้วเบส1ใบขอชมก่อนนะครับภาพเบสเขียนนี้โอเคภาพเบสภาพฟ้าภาพฟ้านี่อันเดอร์ไปนะครับภาพฟ้าเนี่ยให้สว่างขึ้นมาอีกประมาณครึ่งสต็อปกำลังดีนะครับหรือเศษ2ส่วน3สต็อปนะไฮไลท์มันก็ไม่หลุดนะครับไฮไลท์มันก็จะไม่หลุดแต่รูปนี้มันทะมึนไปหน่อยสำหรับฟ้าเพราะเวลาเราดึงขึ้นมาเนี่ยตรงที่ส่วนในชาโดว์นะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของนอยที่โผล่มานะครับนี่คือเส้นของแสงโอเค3เส้นแล้วมาซ้อนกันโอเคครับผมนำเสนอภาพได้ดีนะครับที่เก่าคนละเวลานั่นคือชื่อภาพก็ที่เก่าคนละเวลาก็หมายความว่าคุณปิยวุฒิเนี่ยมานะครับมาอยู่ที่นี่หลายรอบแล้วนะครับมาถ่ายที่นี่หลายครั้งนะมีอยู่นิดนึงนะครับมีอยู่นิดนึง
คือมันมีความผิดพลาดของเวลาเราดูที่เลเยอร์นะครับผมขอดูภาพนี้นะฮะมันผิดพลาดตรงไหนที่เหลือดีหมดเลยนะครับเทคนิคดีนะครับการรวมดีเรื่องราวไอ้ตรงรถจางๆเนี่ยผมโอเคนะครับมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนรถมาแล้วพุ่งไปข้างหน้าก็จะได้เห็นตัวรถแต่สิ่งที่นะครับมันสะดุดตาในภาพเลยนะครับครั้งต่อไปนะครับคุณพิชยุทธ์นะครับเห็นตรงนี้ไหมเมาส์เลเยอร์ของฟ้าไม่ได้ถูกเปิดมานะครับมันยังคงเป็นเลเยอร์ของเบสอยู่ไอ้มันเป็นเป็นเลเยอร์ไม่เป็นของเบสก็เป็นของในส่วนของรูปของแสงไฟนะของที่เราเก็บเส้นแสงนะครับตรงนี้มันโดดเพราะจริงๆมันคือท้องฟ้าต้องเป็นสีเดียวกันนะครับต้องเป็นโทนตรงนี้เดียวกันนะแล้วที่ผมบอกว่าในส่วนของการเก็บสีของท้องฟ้ามาเนี่ยถ้ามาอันเดอร์ขนาดนี้แล้วมาเปิดเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเป็นด่างๆนั่นคือเป็นปัญหาของการกดอันเดอร์มากๆแล้วก็มาเปิดเพิ่มความสว่างดังนั้นถ่ายให้ใสกว่านี้นะครับประมาณ2/3สต็อปจนถึง1สต็อปคือยังไงก็ได้ให้สว่างที่สุดนะครับแต่ยังคงเหลือดีเทลในส่วนของตรงที่เมาส์วิ่งไปนั่นคือโอเคนะครับนั่นคือโอเคนะฮะนี่คือเวลาเราถ่ายแยกช็อตเราต้องคิดแบบนี้นะฮะคิดแบบนี้นะครับวิธีการดีแนวคิดดีกรรมนำเสนอดีพลาดนิดเดียวเองนะพลาดนิดเดียวเองไปซ่อมมา ไปซ่อมมาซะนะครับนะจริงก็มีตรงนี้อีกนิดนึงนะฮะนะที่มันเป็นด่างๆตรงนี้เนี่ยมันมีด่างๆนิดนึงซึ่งโอเคไม่ได้สะดุดตาอะไรมากเท่ากับตรงนี้นะตรงนี้สะดุดตามากเลยมันคือเขาเรียกว่ามันเป็นจุดเรียกว่าเป็นคอนฟลิกต์ของภาพอ่ะเมื่อมองไปโดยรวมมันมีตรงนี้ดึงสายตาผมเข้าไปนะฮะคือผมเป็นคนที่มองค่อนข้างมองละเอียดทั่วภาพนะครับดังนั้นลอดหูลอดตานี่ก็มีนะครับมีแน่นอนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งผมสงสัยมากเลยนะครับคุณพิชยวุฒินะครับพิชยวุฒินะครับตอบผมหน่อยไอ้จุดนี้คืออะไรเนี่ยที่เมาส์ผมวนๆอยู่เนี่ยจุดนี้คืออะไรมันเหมือนมีในส่วนของเอฟเฟคนะครับเอฟเฟคที่ทำเหมือนแบบใส่รูปเก่าที่ทำให้มันเหมือนมีรอยหยดน้ำบนรูปเนี่ยตรงเนี้ยคุณปิยวุฒิบอกว่าขอบคุณครับเดี๋ยวไปลองใหม่ครับกำลังฝึกทำภาพสู้ๆครับผมสู้ๆนะตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วยตอบผมหน่อยไอ้จุดดำๆ2จุดนี่คืออะไรนะฮะเอ้าไอ้นี่รูปไอ้นี่ไม่ต้องไปดูมันผ่านเมื่อกี้รูปผมเองนะครับรูปผมเองเดี๋ยวต้องกลับไปดูภาพจำไม่ได้โอเคครับลองไปสังเกตดูนะครับก็มันจะเหมือนเวลาเรามองเข้าไปในภาพนะครับเวลาเราแต่งรูปเนี่ยเวลาเรามองเข้าไปในวิวไฟเดอร์หรือตอนที่เราเช็คภาพหลังจอก็แล้วแต่เราจะต้องดูละเอียดท่วนถี่ว่ามีอะไรที่มันผิดปกตินะยิ่งเวลาทำภาพอยู่ในจอที่ใหญ่กว่านะครับช่องมองภาพแล้วก็ในส่วนของจอภาพด้านหลังเนี่ยซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับก็เวลาเทคนิคของผมเนี่ยคือเวลามองดูภาพโดยรวมแล้วไม่มีอะไรผมจะขยายประมาณ50% แล้วผมก็จะค่อยๆเลื่อนทีละส่วนนะครับเลื่อนเหมือนเลื่อนเป็นตารางดูทีละจุดมันทำให้เราสามารถเช็คนะครับในส่วนที่รายละเอียดปลีกย่อยที่ซ่อนอยู่ในภาพได้นะครับอันนี้เป็นวิธีของผมนะฮะนำไปใช้ได้คุณธนพันธ์บอกว่าน่าจะเป็นป้ายยางอะไหล่ก็อาจจะเป็นได้นะป้ายยางอะไหล่ของรถพวก SUV ที่มียางอะไหล่อยู่ข้างหลังนะต่อมารูปของคุณบอยเจริญนะครับชื่อภาพความเหนื่อยล้าติชมด้วยครับ SO 100 F2 สปีด 1/250 ตั้งถ่ายเป็นขาวดำหมวด M นะครับโทนภาพนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับผมชอบคือแนวเนี้ยนะครับแนวไลท์ที่สะท้อนปัญหาสังคมเนี่ยโทนเนี้ยจะให้พลังของภาพที่ดีนะครับคือภาพในโทนทึมๆหนักๆอย่างเงี้ยให้ความรู้สึกกับภาพอย่างนี้ได้ดีแต่สิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับคือนะครับในส่วนของภาพจะต้องเห็นด้านล่างนะครับ
เนี่ยต้องเห็นก้นที่เขานอนอยู่นะครับต้องเห็นก้นที่วางอยู่บนขั้นบันไดแล้วก็เห็นปลายมือไม้ครบจะดีกว่านี้นะครับรูปนี้มันดูขาดเกินในส่วนของตัวที่เป็นตัวแบบหลักในภาพเยอะมากไปซึ่งถ้าเราเลื่อนมุมกล้องลงเนี่ยจริงๆตรงราวสะพานตรงนี้ตัดออกไปนะครับตามแนวตรงนี้ที่ผมลากเมาส์ตัดออกไปก็ได้พอเราเห็นราวแบบนี้ก็เห็นพื้นบันไดนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องนอนอยู่นะครับในส่วนของเป็นบันไดสาธารณะนะฮะสักที่หนึ่งซึ่งมันในส่วนนี้แค่นี้บอกเรื่องราวของพื้นที่ได้แล้วนะครับแต่ต้องเก็บรายละเอียดของตัวบุคคลมาพยายามให้ได้มากที่สุดจะดีกว่านะครับสำหรับภาพนี้นะครับคุณบอยคุณปิยวุฒิรู้แล้วครับเป็นรอยถนนเป็นหลุมขุขะโอเคครับผมงั้นก็ไปจัดการให้ใช้เลเยอร์มาร์กนะครับก็ไปดึงส่วนของภาพที่มีรถขวางอยู่เนี่ยมาขึ้นมาดีกว่านะฮะต่อมานะครับรูปของคุณสรายุทธรบกวนวิจารณ์ภาพให้ด้วยครับผมชื่อภาพขึ้นหมอกยามโพรเพลสถานที่เขาสามมุกบางแสนใช้กล้อง Sony A7II เลนส์คิด28-70ถ่ายที่มุม28มิลนะครับ F16 สปีดอยู่ที่25วินาที ISO 100ขอบคุณครับผมรูปนี้ไม่น่าจะดูแล้วไม่น่าจะได้ตกแต่งภาพนะครับน่าจะเป็นภาพแต่เหมือนจะมีการดึงสีนะแต่ดึงสีเนี่ยผมว่าน่าจะในส่วนของท้องฟ้าเนี่ยน่าจะมีสีที่ชัดเจนขึ้นมากว่านี้นะครับไปดึงสีในส่วนของสีม่วงกับสีส้มจางๆเนี่ยให้เด่นชัดขึ้นมาอีกนิดนึงจะสวยเลยนะครับการวางองค์ประกอบดีนะครับวางองค์ประกอบเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่เพราะว่าในมุมของมุมเลนส์ที่จำกัดอยู่ตรงนี้ก็คืออยากได้มาถึงด้านล่างตรงนี้ดังนั้นเราต้องเสียส่วนของท้องฟ้าไปอยู่แล้วนะครับซึ่งในส่วนของท้องฟ้าเนี่ยเป็นแค่ส่วนประกอบของเรื่องราวในภาพเฉยไม่ต้องมาเยอะก็ได้ซึ่งเรื่องราวของภาพมันจะอยู่ในส่วนนี้นะครับซึ่งตึกรามบ้านช่องตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับการวางสัดส่วนภาพสำหรับผมเนี่ยโอเคเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าสีของในส่วนของท้องฟ้าตรงนี้น่าจะสดขึ้นอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงคือภาพมันดูจืดไปหน่อยนะภาพมันดูจืดไปหน่อยภาพแลนด์สเคปแนวนี้จะต้องมีสีที่สดขึ้นกว่านี้นะสีที่สดขึ้นกว่านี้นะประมาณนี้นะครับคุณสรายุทธไม่รู้อยู่ไหมขอบคุณคุณบอยเจริญเช่นกันนะครับเดี๋ยวลองไปปรับดูนะครับต่อไปเวลาที่เราไปเจอหน้างานแบบนั้นก็นะคิดถึงส่วนประกอบของ subject หลักเรามาไว้ครบก่อนนะค่อยไปตัดส่วนได้เรื่องราวภายนอกเนี่ยแค่มีพอให้มันบอกเล่าถึงเรื่องราวของพื้นที่เท่านั้นพอไม่ต้องมาเยอะมากก็ได้ครับต่อมานะครับภาพของคุณสุภชัยส่งกันบ้านครับหยุดนะชื่อภาพว่าหยุดโอเคครับเป็นพระอันนี้อะไรนะเขาเรียกว่าปรางเลยนะปรางห้ามญาติป่ะใช่ไหม XT20181885เอ๊ะเรามีเหรอครับเรามีไหมเลนส์ตรงนี้1885ไม่น่ามีนะต้องเป็น1835นะฮะโอเคนะน่าจะพิมพ์ผิดนะน่าจะพิมพ์ผิด F8 นะครับแล้วก็สปีด 1/8 ISO 2000ใช้โหมดขาวดำถ่ายโอเคในรูปคือพระบางพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมากรยืนนะครับยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างประทานอภัยปางประทานอภัยพูดเรื่องพระในผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับร้อนแค่เห็นพระก็ร้อนแล้วนะฮะปางห้ามสมุดปางอภัยปางห้ามสมุดพระอุโบสถวัดวิชุนราชหลวงพระบางที่ราวนะครับ
รูปนี้น่าจะจบหลังกล้องนะครับเพราะว่าไม่ได้อธิบายในส่วนของการตกแต่งมาแล้วก็บอกว่าใช้โหมดขาวดำในการถ่ายใช้โหมดขาวดำในการถ่ายดีเทลดีนะนะครับเก็บดีเทลมาได้ครบถ้วนก็น่าจะมองสเกลออกนะครับหรือไม่ก็เป็นคนที่สังเกตเห็นแสงแล้วรู้ว่าความพอดีของภาพอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับพื้นที่นั้นๆนะสำหรับภาพนั้นๆความพอดีของแต่ละภาพไม่เท่ากันนะครับของแต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากันโอเคแต่อีกสิ่งนึงนะครับผมว่าเวลาที่เรายืนถ่ายภาพหรือเราถ่ายภาพสถานที่บางสถานที่เห็นแนวเสานี่ไหมผมว่าเป็นแนวเสานะนะเสานะครับแนวเสาตรงนี้เกิดจากการผมว่าคุณสุภชัยต้องเป็นคนที่สูงพอสมควรนะครับเป็นคนที่สูงพอสมควรเพราะกล้องถูกกดลงถูกก้มลงนะครับลักษณะอาการในการเสียแนวตรงของตรงนี้น่าจะมาจากการกดมุมกล้องนะการกดมุมกล้องลงให้เราใช้วิธีในส่วนนี้ถ้าเราอยากจะได้เส้นตรงนี้ให้ตรงแต่ผมไม่แน่ใจว่าพระอุโบสถในวัดนี้เสาเนี่ยเอียงหรือเปล่านะอีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงนะเพราะผมดูแนวของหน้าต่างมันดูไม่เอียงเท่ากับเสาก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเสาเนี่ยเป็นเสาแบบที่ค่อยๆกว้างขึ้นหรือเปล่าด้านบนนะอาจจะเป็นได้นะนะอาจจะเป็นได้นะพยายามวิเคราะห์อยู่นะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นอย่างชัดเจนนะครับเห็นตรงนี้ไหมนะครับนี่ตัดออกไปเลยนะครับเบี่ยงกล้องมาทางซ้ายนะครับเพื่อให้ตัดส่วนตรงนี้แล้วมาให้เห็นตรงนะครับหัวไหล่เพิ่มฝั่งนี้เพิ่มมากขึ้นจะดีกว่านะครับจะดีกว่าตรงนี้เหมือนถูกตัดตอนๆไปนะครับก็อย่าให้มีนะครับสำหรับเฟรมภาพนี้ก็ให้อยู่นะประมาณระดับนี้โอเคนะครับแล้วก็ให้เบี่ยงกล้องมาเนี่ยพอเราเบี่ยงกล้องเพื่อตัดสเปซในส่วนนี้เราก็จะได้ตรงนี้นะครับได้ตรงนี้เพิ่มเข้ามาดีกว่านะครับดีกว่านะครับโทนภาพดีนะครับโทนสวยในส่วนของไฮไลท์ตรงนี้คือแสงมันต่างกันมากนะครับปล่อยได้ไม่ซีเรียสนะเพราะในพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถตั้งกล้องเพื่อมาถ่ายภาพซ้อนได้เพราะว่าเขาห้ามตั้งขาตั้งกล้องนะอันนี้เข้าใจได้ปล่อยผ่านเพราะว่าผมก็ถ่ายงี้มาเหมือนกันนะสำหรับตรงนี้ด้านหลังเป็นพระประธานองค์ใหญ่ครับหลังติดนะครับหลังติดก็เบี่ยงเอาตรงนี้นะครับเบี่ยงเอาโอเคนะฮะคุณสุภชัยยังอยู่ข้อดีของคนที่อยู่ดูไลฟ์นะก็คือหนึ่งจะได้เห็นภาพของเพื่อนๆนะครับได้ดูมุมมองวิธีคิดแล้วก็สิ่งที่ได้รับจากการแนะนำรูปนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญจริงๆคือเวลาถามแล้วตอบได้ตรงนั้นนะถามแล้วตอบได้ตรงนั้นดีที่สุดนะครับเพราะจริงบางครั้งเปิดภาพขึ้นมาผมก็ยังงงสงสัยนะก็ยังมีความงงสงสัยอ่ะรูปต่อมานะครับขอบคุณคุณสุภชัยมากนะครับภาพของคุณไก่ครับผมติชมภาพด้วยครับ FK 2855 F2.8 โอเคใช้ F2.8 ในการถ่ายสปีดอยู่ที่ 1:4 นะครับ ISO 800ชื่อภาพดอกไม้ยุควินเทจหนึ่งนะครับคือพอเราถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยแล้วท้องฟ้ามันมืดสนิทแล้วเนี่ยดีเทลของฉากหลังมันดำสนิทแต่การที่ยิงแฟลชเข้าไปเงี้ยมันทำให้ภาพแบนได้ไหมครับยิงแฟลชยกแฟลชหัวกล้องไปเนี่ยมันทำให้ภาพแบนขาดซึ่งมิตินะครับแล้วก็ดอกไม้ยุควินเทจนะการสีดอกไม้ยุควินเทจถ้าจะเป็นวินเทจนะครับรูปที่เรารูปที่เราถ่ายมาเนี่ยน่าจะทำให้มันเป็นออกแนวซีเปียเล็กน้อยจะดีกว่านะครับแนวซีเปียเล็กน้อยดีกว่าหรือไม่ก็มาถ่ายในตอนที่ยังไม่มืดสนิทขนาดนี้เป็นช่วงโพลาร์เพย์จะดีกว่านะครับใช้แสงธรรมชาติน่าจะได้มิติของภาพที่ดีกว่านี้พอแฟลชยิงตรงอ่ะมันทุกอย่างมันแบนหมดนะลอง
ปรับเทคนิคดูนะครับนะฮะขอบคุณคุณไก่มากครับคุณสมชายบอกว่าไม่ถึงรูปผมแน่เลยผมก็จะพยายามนะผมก็จะพยายามนะฮะคุณบอยผมดูจบทุกตอนขอบคุณมากครับขอบคุณคุณบอยมากนะภาพนี้ไม่ต้องวิจารณ์งั้นผมข้ามนะครับมาแล้วภาพคุณน้ำตาลเจ้าตัวยังกินข้าวอยู่ไหมครับยังกินข้าวอยู่หรือเปล่าส่งกันบ้านค่ะสถานที่วัดเนรมิตวิปัสสนาอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะผมไปครั้งหน้าผมต้องไปบ้างละนะหัวเรื่องเงาสะท้อนพระประธานในโบสถ์หัวเว่ย P10เวลาเราเล่นกับเงาสะท้อนในลักษณะนี้นะครับผมอยากจะให้นะครับสังเกตตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสเปซด้านล่างเนี่ยไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับสเปซด้านล่างเนี่ยให้ตัดตรงนี้ให้ตัดอยู่แค่ตรงนี้นะครับแล้วให้เหลือสเปซด้านบนที่เยอะกว่าเนี่ยคือตัดตั้งแต่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับเพราะมันยาวถึงตรงนี้ตัดแค่ถึงตรงนี้พอนะครับเพราะว่าความงดงามอยู่ด้านบนแต่อีกอย่างนึงผมเชื่อว่าการที่พยายามวางตำแหน่งตรงนี้เพื่อไม่ให้กล้องมันเอ็นขึ้นหรือเขาเรียกว่าไงนะมันโน้มไปมันไม่เอ็นขึ้นหรือไม่เหมือนเอ็นลงนะครับเพื่อให้ได้แนวระนาบของเสานะครับลักษณะที่วางแบบนี้วิธีการง่ายๆก็คือเราอันรูปนี้ผมว่าโทรศัพท์น่าจะวางอยู่ติดพื้นเลยให้เลื่อนตัวขึ้นเพื่อให้ได้องค์ประกอบนะครับที่ขอบด้านล่างเนี่ยมาหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะแต่ผมก็คาดว่าจะกลัวไม่ชัดหรือเปล่านะครับกลัวจะสั่นไหวหรือไม่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับและ2นะครับสเปซนะครับทั้งซ้ายและขวาควรจะมีสเปซที่เท่ากันคือเห็นเสาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราขยับตัวนะครับเราขยับตัวเข้ามาทางขวาเนี่ยให้ผมว่าเสาเนี่ยถ้ามาอยู่ตัดตรงครึ่งกลางเสาตรงนี้เนี่ยลอยตรงนี้เนี่ยน่าจะได้สเปซที่เท่ากันนะเป็นรายละเอียดเล็กน้อยแต่มันทำให้เขาเรียกว่าบาลานซ์ของภาพดูเสียได้นะอันนี้ต้องให้ความสำคัญนิดนึงโดยเฉพาะการถ่ายแนวสถาปัตยกรรมนะครับมันจะมีลักษณะของความเท่าทั้งซ้ายทั้งขวาเข้ามาเกี่ยวด้วยโดยเฉพาะลักษณะของภาพเช่นนี้นะครับสำคัญนะครับสำคัญมันจะเป็นจุดอ่อนของภาพได้อย่างง่ายดายเลยนะฮะพอเรายกตัวขึ้นให้ลอยขึ้นเนี่ยยังไงเราเห็นอยู่แล้วนะครับเงาสะท้อนของขององค์หลวงพ่ออยู่ในนี้แล้วเราให้เห็นแนวของด้านบนเนี่ยยาวขึ้นดีกว่าเพราะความสวยงามจะอยู่ทางด้านบนนะฮะเพราะว่าในกระเบื้องตรงนี้เนี่ยลักษณะของตัวดีเทลภาพมันจมมากเกินไปอยู่แล้วนะดังนั้นให้ความสำคัญของเหลือสเปซทางด้านบนเยอะขึ้นจะดีกว่าโอเคนะครับคุณน้ำตาลก็ลองครั้งหน้านะครับลองเปลี่ยนใหม่นะครับลองเวลาไปเจออย่างเงี้ยถ้าเวลาเราเอาวางไว้กับพื้นแล้วเราเห็นรายละเอียดของภาพด้านล่างเนี่ยจมไปแบบเนี้ยนะครับให้เราเลื่อนมาเลื่อนยกกล้องขึ้นอย่างนี้นะให้เราเลื่อนขึ้นสูงอย่างนี้เราจะไม่เอ็นขึ้นเราจะไม่แงนขึ้นหรือก้มลงเราจะต้องเลื่อนกล้องขึ้นตรงๆแบบนี้นะครับเลื่อนกล้องขึ้นตรงๆแบบนี้เพื่อรักษาระนาบนะครับไม่ให้เสามันเอ็นนะครับไม่ให้เสามันดูเอ็นนะฮะอันนี้คือวิธีการในการถ่ายแนวสถาปัตยกรรมที่ต้องเข้าใจนะครับประมาณนี้นะครับถ่ายไว้หลายใบโอเคขอบคุณคุณน้ำตาลมากครับผมสีสวยนะสีสวยมากเลยขออนุญาตทานน้ำภาพนี้เป็นของคุณยิ้มธรรมดานะครับผมขอข้ามนะครับเพราะว่าไม่มีดีเทลภาพนะครับถือว่าปิดกฎกติกามารยาทของเราข้ามไปข้าวดีไม่เดียวคุณยาดองมะขามหวานเนี่ย
พราะว่าเขาไม่ได้บอกให้วิจารณ์แล้วเป็นรูปผู้หญิงด้วยแฟนเขาหรือเปล่าเดี๋ยววิจารณ์ไปเขาจะสวนกลับมาอีกไหมอ่ะอีกสิ่งนึงนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับภาพนะครับที่จะโพสต์เข้ามานะครับที่จะส่งเข้ามาถ้าไฟล์มือถือก็ขอให้เป็นไฟล์เต็มนะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์กล้องนะครับแต่ย่อไฟล์เนี่ยขอด้านยาวที่สุดของภาพนั่นคืออย่างเงี้ยด้านยาวที่สุดของภาพนะครับขอเป็นทำไมเมาส์วิ่งขึ้นอ่ะโอเค ลากให้ตรงไปเมาส์วิ่งขึ้น ผมวางมือเอียงเองเนี่ยวางมือเอียงเองนะครับด้านยาวที่สุดของภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 นะครับ 48 2048พิกเซลอย่างนี้รูปเล็กไปหน่อยนะครับมันจะดูดีเทลไม่ได้นะครับดูดีเทลไม่ได้รูปนี้ก็เอาเสียงดวงสักทีไม่มีคำว่าให้แนะนำหรือวิจารณ์ลองวิจารณ์ดูสักทีดิเผื่อจะโดนอีกสักรอบเป็นพวกไม่เข็ดนะครับของคุณยาดองมะขามหวานนะครับก็รบกวนครั้งหน้าก็ใส่มาด้วยนะครับใส่มาด้วยแอดแม่แจ่มภาพนี้แต่งในไลท์รูมครับอุปกรณ์นิคอน3 5,300 นะครับเลน18-140สปีดอยู่ที่ 1/250 F8 ISO 320ซูมไปถ่ายที่ช่วง122มิลรูปนี้แต่งในไลท์รูมแล้วนะครับคือ1เนี่ยพอรูปมันเล็กนะครับผมจะมาดูดีเทลของภาพที่จะซูมเข้าไปดูเนี่ยมันแตกเลยมันไม่มีส่วนไหนชัดนะครับจึงอยากจะขอร้องนะครับให้ด้านยาวที่สุด 2,048 1นะครับริมไลท์สวยนะครับริมไลท์สวยถ้าแต่งแล้วผมว่าน่าจะมีการบัดภาพนะครับน่ามีการบัดภาพเพราะตอนที่บัดหน้าเนี่ยมันล้ำออกมาตรงนี้มันล้ำออกมาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าบัดเนี่ยก็ให้บัดอยู่ในโซนตรงนี้อย่าล้ำออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็เพิ่มสีนะครับสีชมพูในแถบของแถบสีด้านล่างนะครับในส่วนคัลเลอร์ให้ดึงในส่วนของ saturation นะครับในสีชมพูให้ปากของคุณแฟนเข้าใจว่าน่าจะเป็นแฟนนะครับให้ดูสีสดมีสีชมพูมากขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับหรือไม่ก็ไปบัดให้ปากอมชมพูขึ้นหน่อยอันนี้มันเหมือนปากดูคล้ำไปนิดหนึ่งนะครับปากดูคล้ำไปนิดหนึ่งส่วนอื่นโอเคนะครับการวางองค์ประกอบภาพผมว่าสวยอ่ะมันคือภาพที่มองแล้วดูอบอุ่นสบายดีนะครับด้านหลังไม่มีดีเทลอะไรดีที่ไม่ได้ตัดหัวอยู่แล้วนะครับเนี่ยตัดในส่วนของแขนด้านข้างตรงนี้ไว้ชิดขอบได้นะครับเพราะว่าหน้าหันไปทางนี้เหลือสเปซทางด้านนี้ผมว่าฝั่งนี้น่าสนใจกว่านะฝั่งนี้น่าสนใจกว่าในส่วนของฝั่งที่เก็บนะฮะดอกหญ้ามาก็น่าจะเพื่ออาศัยให้เป็นริมไลท์พอดีนะซึ่งก็ทำได้ดีเช่นกันนะฮะครั้งต่อไปนะครับให้ก่อนที่จะถ่ายให้คุณแฟนนะครับปัดผมตรงนี้นิดหนึ่งนี่เส้นนี้เส้นตรงนี้โอเคได้ไม่เป็นปัญหานะครับแต่เส้นนี้มันคาดลงมากลางหน้านิดหนึ่งเราน่าจะจัดหน่อยให้ปัดเธอปัดผมนิดนึงสิจ้าพอเราให้ความสำคัญให้รายละเอียดแม้แต่จะถ่ายแฟนเราเองเนี่ยผมว่าถ้าคุณใส่ใจในความสวยความงามของเขาเนี่ยพอเวลาขออนุมัติในการซื้อครั้งหน้าก็จะง่ายขึ้นนะครับนี่เป็นทริคนะครับถ่ายคนอื่นเนี่ยแน่นอนเราใส่ใจแน่นอนแต่ถ่ายคนแฟนเราเองนะครับผบ.สูงริ้วของเราเนี่ยก็ควรจะให้ความสำคัญมากกว่าเพราะมีอิทธิพลในการซื้อของเราเยอะนะแต่จริงแล้วก็ควรจะทำแบบนี้กับทุกคนนะครับเวลาเราถ่ายสวยครับสวยแต่ดูดีเทลไม่ได้เพราะว่ามันเบลอขยายมาแล้วมันเบลอมากเลยนะครับรบกวนนะครับรบกวนก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเพื่อนๆเราจะเอารูปไปทำอะไรผมว่าสมาชิกในตากล้องกล้วยที่โพสต์มาเนี่ยเพื่อโพสต์เอาความรู้คงไม่มีมิจฉาชีพคนไหนแฝงตัวเข้ามาเพื่อจะมาดึงภาพของสมาชิกเราไปใช้งานนะครับถ้ามีก็ขอให้มันนะครับบ้านบึ้มใน3วัน7วันถ้ามันจะทำทุกอย่างแบบนั้นในเพจของเราสาธุดังนั้นใส่รูปใหญ่มาครับขอดูดีเทลดีๆดีกว่านะครับรูปแสงสวยๆดีก็ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูอย่างเต็มตานะครับนี่นะครับคุณบอยขำเลยนะครับ
คุณพีธนาบอกไลท์นี้ไลท์นี้ไม่ลบใช่ไหมคะไลท์นี้ไม่ลบหมายความว่ายังไงไลท์นี้ไม่ลบใช่ไหมคะเราไม่เคยลบไลท์มีย้อนหลังนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดดูไม่ทันนะครับคุณปรารถนานะครับถ้าคุณปรารถนาถ้าดูไม่ทันก็จะมีในส่วนของ YouTube แล้วก็ในส่วนของไลฟ์สดที่อยู่ในเพจอยู่แล้วก็ยังคงค้างอยู่แล้วก็มีอัพลง YouTube ด้วยนะครับมาดูย้อนหลังได้นะครับถ้าติดภารกิจ บอกคุณเหมือนกลัวกล้านะคุณสุภชัยกลัวสิครับเพราะโดนมาแล้วไง เพื่อนๆส่งมาอย่าไปตำหนิอาจารย์โจเลยนะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆสมาชิกโอเคนะฮะ ขอบคุณครับนะครับคุณ KC คชเดชส่งการบ้านครับผมวิจารณ์ภาพติชมได้ครับอันนี้สบายใจนะครับอันนี้ตอบได้อย่างสบายใจ Sony A7 Mark II นะครับกับเลนส์คิดถ่ายที่ F6.3 ISO 1/400เอ้ยไม่ใช่สปีด1/400นี่เริ่มเบอร์แล้ว ISO 100 ระยะอยู่ที่28มิลแสงดีสีสวยดีเทลดีนิดเดียวแต่ผมเสียดายเฉยนะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่ผมว่าที่พยายามวางแนวเส้นตรงนี้น้ำอาจจะสุดแล้วก็ได้อาจจะเป็นได้นะครับพื้นน้ำด้านล่างอาจจะสุดแล้วหรือต้องการให้นะครับเส้นของเนี่ยขอบของน้ำเนี่ยที่เป็นสันหญ้าขึ้นมาเงี้ยเพื่อเป็นเส้นนำสายตาหรือเปล่าแต่ถ้าเจอในลักษณะนี้ผมว่าน่าจะให้เงาสะท้อนกับตัวจริงอ่ะล้อกันไปเลยนะครับล้อกันไปเลยคือให้กว้างอีกเราถอยออกมานะครับวางเส้นขอบฟ้าไว้ตรงกลางได้นะครับเพื่อให้เราผมว่าคือเนี่ยพอมองเข้าไปเนี่ยสีสันและดีเทลของพระธาตุเนี่ยที่อยู่ในน้ำเนี่ยยังคงครบเลยเสียดายแค่เสียดายเฉยๆนะครับเสียดายเฉยๆไม่ได้ถึงขั้นคอขาดบาดตายในรูปนี้ก็สวยงดงามนะครับของในเรื่องขององค์ประกอบอยู่แล้วแค่เสียดายเงาสะท้อนเท่านั้นเองไม่มีอะไรติไหมเดี๋ยวขอมองก่อนไม่มีนะมีแค่นั้นนะมีแค่ผมเสียดายเงาสะท้อนเฉยแต่อีกสิ่งหนึ่งก็ผมก็อนุมานจากรอบภาพที่ผมกำลังสังเกตอยู่ว่าถ้าถอยไปเนี่ยผมว่าน่าจะมีศาลาที่อยู่ทางซ้ายมือเนี่ยเข้ามารบกวนเลยพยายามหลบเลี่ยงไม่ให้มุมของศาลานั้นเนี่ยเพราะผมเห็นปลายหลังคาโผล่เข้ามาแสดงว่าไม่อยากให้เข้ามาร่วมเพราะกลัวว่าจะเป็นจุดสนใจหรือมาแย่งความสนใจของภาพหรือเปล่าก็เลยแก้ไขปัญหาโดยการวางองค์ประกอบของภาพแนวนี้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าทำได้ดีนะครับทำได้ถูกต้องแล้วนะก็นี่ก็แค่เสียดายในสิ่งที่ผมไม่ได้ยินอยู่นั้นแล้วผมเห็นตรงนี้เท่านั้นแต่ก็พยายามจะมองว่าทำไมเพราะอะไรนะซึ่งถ้าเป็นอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยโอเคถูกแล้วนะครับสำหรับรูปนี้งดงามมากนะแต่สีน่าจะดึงสีในส่วนของท้องฟ้าให้สดขึ้นอีกนิดเดียวนะเพิ่มขึ้นประมาณสักถ้าไปดึงในถ้าแต่งใน Lightroom นะครับหรือว่าใน ACR เนี่ยในแถบ Saturation ที่เป็นของสีน้ำเงินเนี่ยให้ดึงให้สดขึ้นให้ดึงให้สดขึ้นอีกสัก10ถึง15กำลังเหมาะนะครับแล้วสีเหลืองจะตัดกับสีฟ้าอย่างชัดเจนดูสวยนะมันจะเหมือนเงาสะท้อนในน้ำพอสีมันตัดกันอย่างชัดเจนเนี่ยมันดูโดดเด่นขึ้นมาทั้งในส่วนขององค์เจดีย์แล้วก็ในส่วนท้องฟ้าด้วยนะประมาณนี้นะครับคุณ KC โคชเดชไม่แน่ใจว่าวันนี้ได้เข้าเรียนไหมเดี๋ยวนะครับแหมคุณสมชายบอกว่าเร่งเครื่องผมก็พยายามเร่งเต็มที่แล้วนะแต่ผมก็ต้องลงมาตอบคำถามของสมาชิกเราด้วยคุณตาบอกว่าดูไลน์ในเพจกล้องกล้วยส่วนส่งภาพวิจารณ์นะครับในเพจตากล้องกล้วยขอบคุณมากครับคุณปรารถนาบอกว่าอาจารย์บอกค่า F ก็พอค่ะไม่ต้องบอกเลขที่บ้านไม่ต้องบอกว่าเลขที่ก็ได้จริงเหรอครับเมื่อกี้ภาพมันเป็นไลน์เลขที่บ้านนะโอเคคุณสติ๊กเกอร์แมนนะครับสวัสดีครับนะครับคุณสติ๊กเกอร์แมนน่าจะเป็นสมาชิกใหม่หรือเปล่า
แต่สวัสดีพี่โจก็น่าจะเคยเข้ามาหรือเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าชื่อไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ใครเอ่ยสมาสติ๊กเกอร์แมนเพื่อนเยอะนะครับบางทีก็จำได้ไม่หมดต้องขออภัยนะก็จะมีความมึนๆงงๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับมาไม่เสียเวลานะครับของคุณนิวนะครับรูปนี้ผมขอเรียกคุณนิวแล้วกันนะครับว่าชื่อข้างหน้านี่ผมกลัวออกเสียงผิดไม่กล้าออกเสียงคุณอิดหรือเปล่าคุณอิกหรือเปล่านะฮะออกเสียงผิดภาพนี้นะครับ XT 20เลน 35F2 สปีดที่1ทับ125 ISO 800 F2 ครับรบกวนขอคำแนะนำด้วยครับชื่อภาพมั่นใจโดดเดี่ยวชื่อภาพมั่นใจโดดเดี่ยวรูปนี้ควรจะเลื่อนกล้องมาทางขวาทางซ้ายเนี่ยนะครับทางซ้ายมันดูลกตามากไปนิดหนึ่งนะมันกลายเป็นตรงนี้เด่นกว่าคนนะผมมองมาตรงนี้มันดึงสายตาผมไปมากกว่าคนนิดหนึ่งนะครับและอย่างรูปนี้เนี่ยพอมันเหลือสเปซทางด้านฝั่งหน้าคนเนี่ยน้อยเพราะคือหนึ่งเขาเหมือนจะหันหน้ามาตรงกล้องนะแต่หน้าเขาเบี่ยงไปทางนี้พอสเปซมันอยู่ตรงนี้นะครับหน้ามันหันเข้าใกล้ให้ความรู้สึกอึดอัดนะครับให้ความรู้สึกอึดอัดของภาพแต่อาจจะเพราะว่ามีคำว่าโดดเดี่ยวมาอยากให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ถามว่าคำว่ามั่นใจเนี่ยมั่นใจว่าโดดเดี่ยวหรือเปล่ามั่นใจแล้วก็มีโดดเดี่ยวมั่นใจว่าเราต้องโดดเดี่ยวหรือเปล่าแต่สำหรับภาพนี้ตัดส่วนศีรษะนะครับไม่ค่อยรู้สึกนะครับเพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสีอ่อนเป็นออกสีทองน้ำตาลทองอ่อนมันเลยไปกลืนกับฉากหลังมันเลยทำให้มันไม่เห็นของขอบของด้านศีรษะเยอะนะครับในส่วนของในส่วนสีเข้มตรงนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเอ้ยมันเป็นโค้งของหัวอยู่แล้วมันเลยไม่ได้สังเกตหรือดูขัดตาเท่ากับรูปก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าไม่ควรตัดส่วนของผมเยอะเอ้ยไม่ควรตัดส่วนของผมเนี่ยที่อีกนิดนึงก็จะสุดหัวแล้วเนี่ยออกไปซึ่งในส่วนนี้มันมีข้อแตกต่างในความในเมื่อมองไปแล้วสังเกตนะครับอันนี้ตัดได้นะแต่แววนะว่าเขาเรียกว่าแววตากับใบหน้ายังไม่ถึงความรู้สึกของความว่ามั่นใจเท่าไหร่นะครับถ้ามั่นใจน่าจะต้องเฉียวกว่านี้นะครับต้องจิกกล้องมากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลักษณะการวางมือนะครับผมว่าน่าจะเอามือทั้งสองข้างเนี่ยขึ้นมาไว้บนหัวเข่าแบบนี้น่าจะเพิ่มบุคลิกภาพให้ตัวแบบได้อีกนิดหนึ่งนะครับได้อีกนิดหนึ่งพอมือไปวางแล้วเหมือนหงิกอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยตรงๆเลยนะครับมันเหมือนคนเป็นง่อยเมื่อมองไปมือมันเหมือนเป็นง่อยนะฮะให้เอามือขึ้นมาวางไว้ข้างบนดีกว่าผมมองละเอียดไปไหมนะฮะก็คือรูปมันให้ความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับเมื่อมองลงไปที่มือดังนั้นให้เห็นอาการมือเยอะขึ้นกว่านี้โดยการเอายกขึ้นมาสูงกว่านี้นะครับแล้วเอามาวางไว้ถ้าทำมือไม่ถูกนางแบบทำมือไม่ถูกก็มาวางไว้ซะนะตรงหัวเข่าประมาณอย่างนี้นะหรือจะวางไว้อย่างนี้ก็ได้น่าจะให้รูปที่ดีกว่านี้นะครับโทนสีโอเคโทนสีและแสงโอเคนะครับอันนี้ผ่านนะครับสำหรับโทนแสงสีแต่เรื่องขององค์ประกอบภาพการทิ้งสเปซนะครับผมว่าสเปซทางด้านซ้ายเนี่ยเยอะไปนะครับเยอะไปมันให้ความอึดอัดถ้าถามว่าโดดเดี่ยวเนี่ยถ้าทำว่าโดดเดี่ยวคือมันต้องดูโล่งนะครับหรือไม่ก็ให้อยู่ในพื้นที่มีสีเข้มกว่านะครับมันจะให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่านะครับอันนี้มันเหมือนให้ความรู้สึกอึดอัดแล้วก็ดูแบบเหมือนเป็นคนที่อมทุกข์มากกว่าเท่านั้นเองนะแต่มีแววตาโอเคที่เหลือโอเคหมดนะครับก็มีประมาณเท่าที่ผมพูดไปนะประมาณนี้ไม่ขาดไม่เกินไปกว่านี้นะครับคุณปรารถนาบอกว่าบวกสมาชิกเพิ่มอีกคนนะคะกำลังหัดถ่ายภาพยินดีต้อนรับครับ
นะคุณปัทมาเอ้ยคุณปัทนาขอให้เริ่มเบอร์แล้วนะคุณปัทนาก็เป็นสมาชิกใหม่ของเรานะครับอ้าวศิษย์เก่าทั้งหลายแหละนะครับนักเรียนของเรานะครับกดไลค์รัวๆให้คุณปัทนานิดนึงครับต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับยินดีต้อนรับครับเดี๋ยวนะอ่ะส่งรูปนะครับคุณปรารถนาครับสมาชิกเรากดไลค์ต้อนรับแล้วนะครับขอแสดงความยินดีครับเรารับเข้ากลุ่มพลาดอนภาพของเราเรียบร้อยต่อมาเป็นของคุณบูรพาครับผมชื่อภาพอุโมงค์สีชมพูอะไรเนี่ยดูข้อความเดิมให้คะแนนคำแปลนี้เดี๋ยวนะผมงงดูข้อความเดิมขอกดหน่อยได้ไหมอ๋อโอเคเข้าใจแล้วโอเคครับอุโมงค์สีชมพูรูปนี้นะครับให้เงยกล้องขึ้นจะดีกว่ารูปนี้น่าจะถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าสเปซยาวๆแบบนี้น่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับรูปนี้ผมว่าถ้าครอบภาพเนี่ยอยู่ประมาณนี้ก็โอเคนะนะหรือเราเงยกล้องขึ้นนะครับเพื่อให้สเปซของพื้นเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้พอแล้วก็ให้เห็นด้านบนเนี่ยที่ในส่วนของภาพที่ขาดหายไปเนี่ยให้ไปเห็นเป็นต้นไม้ด้านบนน่าจะดีกว่าแล้วก็อีกนิดนึงนะครับด้านข้างเนี่ยผมว่ามันบีบมากเกินไปถ้าถอยออกไปอีกสัก2ก้าวเนี่ยกำลังสวยนะครับถอยไปอีก2ก้าวแล้วก็แงนกล้องขึ้นให้เหลือสเปซด้านล่างเท่านี้พอนะเพราะด้านล่างมันไม่มีดีเทลอะไรเนี่ยนะครับไม่มีดีเทลอะไรเลยไม่ต้องเหลือมาเยอะนะฮะประมาณนี้นะครับมาคุณเขตไฟฟ้าแรงสูงนะครับ XT10 18F2 นะครับไว้บาลานซ์อยู่ที่ 5,003 ISO Auto Speed Auto F2ก่อนถ่ายกะว่าภาพชุดนี้จะมาจบในไลท์รูมเลยตั้งค่าส่วนมากเป็นออโต้ฝากวิจารณ์ด้วยครับขอดูต้นฉบับออโต้ก็ยังคงมีดีเทลครบนะครับซึ่งโอเคไม่ว่าจะใช้ถ้าภาพที่สำหรับถ่ายมาเพื่อแต่งนะครับมาเพื่อจะมาเข้าโปรแกรมเนี่ยถ้ามีดีเทลในส่วนของวัตถุหลักในภาพเราครบถ้วนนี่ถือว่าดีแล้วนะครับดีแล้วเป็นวัตถุดิบที่ถูกต้องนะครับในการจัดการภาพนะฮะต่อมารูปที่จัดการเสร็จแล้วโอเคให้โทนสีในลักษณะนี้1ทั้งภาพโอเคนะทั้งภาพโอเคมุมโอเคแต่ที่ทำให้ผมรู้สึกคือตรงที่มือของแฟนคุณเขตนะครับเหมือนกำแล้วบีบหัวเสาอะมันน่าจะเป็นประมาณว่าวางมือไปหรือจับเบาๆจะดีกว่าลักษณะมืออย่างเงี้ยคือมันกำแล้วบีบมันมีแรงกดดันมันให้ความรู้สึกเหมือนมีแรงกดดันในภาพนะครับแล้วแววตาที่จ้องมากับยิ้มมุมปากประมาณนี้น่ากลัวเมื่อกำมือแบบนี้นี่คือความรู้สึกที่เห็นภาพนะครับนะคือตรงนี้มันน่าจะดูเป็นธรรมชาติวางมือไปจับชิวๆนิดนึงหรือพอจับแล้วก็เอนตัวมาข้างหลังหน่อยนึงบิดตัวเผยไหล่นะครับที่อยู่ฝั่งกล้องเนี่ยอีกนิดนึงสวยกว่านะครับจะสวยกว่าอันนี้ตัวหันข้างมากไปหน่อยนะแล้วก็เห็นนะตรงนี้คืออะไรอ๋อทำไมมันมีจุดบนนี้มีจุดบนนี้มันเลยสะดุดตานิดนึงนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจุดอะไรขอดูต้นฉบับว่ามีหรือเปล่าต้นฉบับก็มีน่าจะเป็นเข็มกลัดมั้งงั้นผ่านมองข้ามไปนะมองข้ามไปโอเคนะครับสีสวยอยู่แต่ถ้าเอาให้ดีนะมันมีอะไรที่กวนสายตานะครับหนึ่งผู้ชายคนนี้ถ้าเป็นแนวไลท์มันก็คือเรื่องราวในภาพได้สองคนนี้
นะครับกับป้ายนี้ป้ายนี้นี่มันดึงสายตาเราได้เยอะนะนะครับมันดึงสายตาเราได้เยอะเลยเนี่ยครอบหน่อยประมาณนี้ไปนะครับประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราครอปซ้ายคือที่ผมให้ดูนี่คือให้ครอปซ้ายขวาอย่างนี้นะครับแต่จอนี้มันเป็น16:9นะครับมันเลยเหลือสเปซบนล่างเนี่ยน้อยไปหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าไปครอปที่เป็นอัตราส่วน2:3เนี่ยมันจะเหลือบนล่างเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพิ่มขึ้นอีกก็ในส่วนด้านบนของศีรษะเนี่ยให้เหลือไว้ประมาณนี้นะครับและในส่วนด้านล่างเนี่ยผมว่าสเปซเนี่ยน่าจะมาอยู่จบอยู่ตรงนี้พอดีนะครับหลังจากการครอบตรงนี้นะฮะเมื่อมองจากสัดส่วน16:9แล้วเป็น2:3นะเนี่ยซ้ายขวาตัดทิ้งมันรบกวนสายตาเรานะครับตัดมันทิ้งไปถ้าเราไม่ได้สังเกตเห็นในตอนที่ถ่ายก็มาครอบทีหลังได้ไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นเพื่อให้ภาพออกมาสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับคุณเขตถ้าอยู่ไหมเนี่ยอยู่หรือเปล่านะฮะวันนี้ขาดเรียนไหมคุณเขตนะครับก็เรามาดูย้อนหลังแล้วกันนะครับถ้าคุณเขตไม่อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยคุณสุประชัยเสียวชิมิโอเคนะคุณบอยหัวเราะใหญ่นะฮะภาพนี้นะครับเป็นของคุณก๊อฟนะครับแขนซ้ายลายตะขอบอยากเห็นจังเลยอ๋อโอเคเราถามไปหลายรอบโอเคครับอ๋อตะขอบไม่ใช่ลายสักครับเป็นแผลเป็นโอเคนะครับคุณก๊อฟบอกว่าติดตามพี่ๆทั่วทิศนะครับความรู้เพียบเลยยินดีนะครับยินดีนะครับเราก็ทำเรามีรายการนี้เพื่อสิ่งนี้นะครับเพื่อให้สาระความรู้ในเรื่องของการถ่ายภาพและมุมมองวิธีคิดนะครับไม่ทราบว่าไปโดนอะไรมาแต่ก็นะครับปลอดหายปลอดภัยดีเป็นปกติแล้วถือว่าโอเคนะมากลับมาที่รูปครับชื่อปิดทองขอคำแนะนำด้วยครับผม XT 20กับ60 2.4 มาโครถ่ายที่ F 2.4 เลยครับสปีดอยู่ที่ 1/800 ISO 200หลังกล้องย่อรูปใส่ลายน้ำโอเคนะมุมผ้าโอเคนะครับมุมผ้าโอเคมันก็บอกเล่าเรื่องราวนะครับปิดทองนะปิดทองก็มาตามนี้นะครับตามนี้แต่รูปน่าจะผมว่าอันเดอร์ไปนะครับอันเดอร์ไปประมาณ1สต็อปนะฮะคือรูปที่เกี่ยวกับเรื่องของความเรื่องของศาสนานะครับแล้วความศรัทธาในส่วนที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความหลอนเข้ามาเกี่ยวข้องนะนึกออกไหมความศรัทธานะครับความบริสุทธิ์ความเลื่อมใสโทนผ้าจะต้องติดสว่างนะครับโทนผ้าจะต้องติดสว่างถ้าเกิดมีความขลังนะครับมีความขลังมีเหมือนมีมนนะครับนะภาพติดในโทนนี้ได้นะครับแต่ภาพโทนนี้ผมแนะนำให้เป็นภาพที่ติดโทนสว่างขึ้นนะครับติดโทนสว่างขึ้นถ้าจะจบหลังกล้องนะครับก็ในส่วนของไฮไลท์นะครับให้บวก2นะครับแล้วก็ชาโดว์ลบ1แล้วก็จากที่เราวัดแสงได้ปกตินะครับวัดแสงได้ปกติจากตรงเนี้ยสปีดเนี่ยลดลงเหลือ400ใสเลยนะครับใสเลยมันจะบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ความศรัทธาความเลื่อมใสได้ดีกว่ารูปที่ดูคอนทราสต์ประมาณนี้นะฮะฝากไว้อย่างอื่นไม่มีอะไรนะครับเรื่องขององค์ประกอบผมว่าโอเคบอกเล่าเรื่องราวได้ครบแล้วนะครับบอกเล่าเรื่องราวได้ครบถ้าเราเบี่ยงตัวไปท่านหลังองค์พระก็มือก็ปิดหน้าปิดไปข้างครึ่งตาเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาอะไรสำหรับภาพแนวนี้เพราะเราไม่ได้จัดถ่ายนะอันนี้ให้ผ่านได้ประมาณนี้นะครับผมคุณก๊อฟคุณประยงสวัสดีครับเพิ่งแล้วเสร็จจากภารกิจขอต้อนรับครับผมใกล้เลิกแล้วเนี่ยใกล้จะเลิกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพูดอีก3ภาพเราจะจบกันของวันนี้นะครับแหมคุณประยงมา
ซัดจะเลิกเรียนเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เข้าห้องสายนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าประเพณีของเรานะครับกดไลค์รัวๆครับกดไลค์รัวๆเลยนะฮะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับคุณจามอนมาแล้วหายไป2อาทิตย์งานยุ่งมากขอต้อนรับกลับมาครับคุณจามอนงานยุ่งก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับจะได้ไม่ป่วยนะครับมาอีก3รูปนะครับนี่นับเป็นรูปที่1คุณอนุชานะครับวิจารณ์ภาพชื่อภาพรื่นรมชมลำน้ำนิคอน D 7000แล้วก็กับเลน 17-55 2.8G นะครับถ่ายที่ช่วง55มิล F5.6 สปีด 1/800 ISO 1/160เวลา 7:30 นะครับตอนเช้าไฟล์รอขอดูภาพต้นฉบับรูปนี้น่าจะยังอยู่ในตอนที่เราพูดถึงเรื่องขาวดำนะฮะต้นฉบับก็สวยนะครับต้นฉบับสวยเลยให้ความอบอุ่นในยามเช้ามีสายหมอกระเรื่อแต่รูปขาวดำก็มีเสน่ห์นะครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งภาพที่ดีนะครับสำหรับภาพขาวดำดูรายละเอียดนะครับโทนยังอยู่ครบนะครับภาพขาวดำที่ดีคือในรอยตัดของพวกนี้เนี่ยเห็นไหมมันต้องอยู่ครบมันต้องเห็นนะครับเห็นของเห็นขอบซึ่งมันไม่ได้ชิ้นเดียวกันมันจะต้องเห็นขอบด้านล่างก็เห็นขอบนะครับมีรอยขอบตัดกันชัดเจนมีให้ความรู้สึกของไม่จมเกินไปและไม่สว่างและไม่มืดจนเกินไปในโทนพอดีสำหรับภาพนี้นะชอบอะเรื่องราวตรงนี้เนี่ยน่ารักมากคือเรือลำนี้เนี่ยมีครอบครัวนั่งพายเรืออยู่มันให้ความรู้สึกน่ารักมันบ่งบอกถึงความรู้สึกในความเป็นครอบครัวและการดูแลกันและกันและไปไหนไปด้วยกันแล้วบรรยากาศมีหมอกระเรื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพสีหรือขาวดำผมก็ยังคงให้ความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะนะให้ความรู้สึกเป็นแบบนั้นอยู่สวยครับรูปนี้สวยมากนะครับคุณอนุชาไม่มีคำวิจารณ์สำหรับภาพนี้ผมว่าเป็นรูปที่เป็นขาวดำที่ดีมากนะมิติดีว่าองค์ประกอบดีเรื่องราวดีน้ำหนักดีน้องเพรียวมาใหม่ครับมาศึกษาหาความรู้เอาไปปรับใช้ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับนะครับแต่ปกติเราจะเริ่มกัน1ทุ่มนะครับคุณน้องเพียวนะครับก็เรามาเริ่มกันก็ฝากไว้ในพุทธต่อไปนะครับก็เราก็พยายามสรรหาความรู้มาแต่ถ้าไม่ว่างก็ดูย้อนหลังได้นะครับแต่ถ้าเกิดส่งภาพเข้ามาก็อยากให้นั่งฟังผมว่าพอถึงรูปตัวเองเวลาผมมีคำถามก็จะได้ตอบผมในทันทีนะครับจะดีกว่านะฮะกดไลค์ต้อนรับคุณน้องเพียวสมาชิกใหม่ของเราหน่อยนะครับสมาชิกรุ่นเก่าของเรายังอยู่นะครับเป็นการต้อนรับเพื่อนเรานิดนึงนะครับต่อมารูปของคุณไพศาลนะครับช่วยวิจารณ์ภาพด้วยครับอาทิตย์ตกที่ท่าน้ำหลังบ้านฉันยืนรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลย Sony A7 Mark II นะครับกับเลน200 FCLISO 100 F13 สปีด 1/160 ครอปและ Lightroom เอ้ย Photoshop นะครับใช้ Photoshop แปลงเป็นโมโนโครมขอดูภาพเต็มๆก่อนโอเคมากลับมารูปนี้ครอปเกือบจะเป็น1:1แต่ก็ไม่ถึง4:3ดีก็ใกล้เคียง4:3อยู่แต่ผมเสียดายริ้วของเมฆท้องฟ้าด้านบนมากเลยนะฮะถ้าครอปเป็นสัดส่วน4:3แนวตั้งเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคนะแต่ผมน่าจะคิดว่าคุณไพศาลน่าจะอยากให้เราพุ่งประเด็นมาที่นี่โดยการครอปเข้าใกล้ซึ่งได้ผลนะครับถ้าในใจมองอย่างนั้นตอนที่ครอปถือว่าได้ผลนะครับผมก็แค่เสียดายดีเทลของริ้วเมฆเนี่ยด้านบนตรงนี้ที่อยู่ในรูปต้นฉบับเท่านั้นเองแต่ครอปแบบนี้
ถือว่าทำได้เยี่ยมเช่นกันนะฮะอะไรที่อยู่ตรงนี้เนี่ยอยากรู้จริงเลยเนี่ยอ๋อเมฆสวยมากเลยครับสวยมากเดี๋ยวผมไปถ่ายบ้างมุมนี้ผมก็อยู่แถวๆนี้นะครับตลาดภูเดี๋ยวแบกกล้องไปถ่ายบ้างสวยอ่ะนะครับเมฆนี้เป็นริมไลท์อย่างงามเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีพระอาทิตย์นะครับต่อให้มีเมฆตัวนี้เมฆมันก็จะกลืนเข้าไปโอ้เวลานี้เยี่ยมสวยงามครับสวยงามสวยงามผมไม่เคยซีเรียส นะครับเรื่องแฟร์เรื่องฟุ้งแบบนี้ผมไม่ซีเรียสผมให้ความรู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์นะครับมันเป็นเสน่ห์ของภาพถ่ายเช่นกันแต่พอเวลาเราครอปแล้วเราย่อไฟล์มากเกินไปนะครับแฟร์ตรงนี้มันอาจจะเปลี่ยนสีนิดนึงเราลองคุมโทนนะครับลองคุมโทนให้มันออกสีที่ใกล้เคียงกันจะดีกว่านะครับเราสามารถบัดได้นะบัดเป็นส่วนเพื่อทำให้สีในโทนนี้นี่คือตอนนี้ผมมองอยู่ในจอผมเนี่ยตรงนี้มันเป็นสีออกติดแดงนะครับออกมาเจนต้านิดๆอมมาเจนต้าแต่ตรงนี้มันติดสีเขียวมันเป็นสีเขียวนะฮะแต่อาจจะเนื่องจากว่าเราครอปสัดส่วนเข้าไปเยอะแล้วพอลงภาพเนี่ยมันอาจจะถูกลดดีเทลนะครับเพราะว่าผมดีเทลตรงนี้หายไปเยอะมากเลยมันเป็นภาพแบบแตกๆนะครับแตกๆหน่อยนึงนะเป็นเหมือนพิกเซลแตกลองคุณไพศาลลองเช็คดูนะครับว่าได้ตั้งการอัปโหลดภาพเป็นแบบไฮควอลิตี้หรือยังเป็น HD นะครับมันจะได้ลดสัดส่วนลดตัดทอนควอลิตี้ของภาพลงไปให้อย่าเยอะมากนะฮะเพราะโดยส่วนใหญ่มาตรฐานของ Facebook มาเนี่ยมันจะเป็นค่ามาตรฐานซึ่งมันจะลดรายละเอียดของภาพเราต้องเข้าไปในตั้งค่าแล้วก็ไปติ๊กในส่วนของการอัปโหลดภาพหรือวิดีโอเนี่ยให้เป็น HD นะครับตรงนี้ช่วยได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกให้เป็น HD แล้วเนี่ยนะเราซูมเราขยายเราย่อภาพครอปภาพเสร็จเนี่ยเราลองซูมขึ้นมาดูนะครับว่าดีเทลตรงนี้มันอยู่ครบไหมนะแต่ภาพสวยนะครับแบ่งสัดส่วนของไม่ว่าจะเป็นสะพานนะครับในส่วนของพระราชวังพระอาทิตย์เมฆแล้วก็มีฉากหน้าที่เป็นท่าน้ำสวยดีครับเป็นภาพที่มีเสน่ห์มากเลยมุมนี้ผมต้องไปบ้างละนะสะพานใช่ไหมตรงนี้สะพานพุทธแล้วเนาะมุมสะพานพุทธถึงจะเห็นยอดพระราชวังตรงนี้เมื่อกี้รูปที่2นะครับอันนี้รูปของคุณพีศิลป์นะครับน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับลง2รูปแล้วก็ใส่ดีเทลใส่รายละเอียดภาพตอนโพสต์แบบที่ไม่ได้โพสต์ทีละรูปขอทีละรูปครับขอทีละรูปแล้วภาพต้นฉบับก่อนแต่งเนี่ยก็ให้ไปวางไว้ในคอมเมนต์นะครับเหมือนที่เพื่อนเราทั้งหลายทำแบบนี้นะครับให้เอารูปต้นฉบับมาวางไว้ในคอมเมนต์อย่าโยนทีเดียว2รูปลงมาในอัปโหลดเพราะว่าผมจะข้ามทันทีนะฮะรูปสุดท้ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับครอปเพราะฟ้าด้านบนเหลือเยอะไปนะครับถ่ายตรงท่าน้ำเอเชียทีครับไม่ทราบว่าท่าน้ำเอเชียทีเดี๋ยวผมต้องลองไปดูไม่ทราบครับว่าส่ง HD ได้ด้วยต้องลองส่งลองเข้าไปดูใน Facebook นะครับมันจะมีให้เราเข้าไปตั้งค่าการอัปโหลดต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอหรือไฟล์ภาพ HD นะฮะนี่คือถ่ายจากท่าน้ำเอเชียทีคโอเคเดี๋ยวผมไปลองบ้างใกล้ๆกันนะฮะภาพสุดท้ายของคุณทัศน์ครับขอคำวิจารณ์ด้วยครับชื่อภาพอะไรเนี่ย Stranger Portrait เจอพี่เขานั่งกินข้าวในร้านข้าวหมูแดงหน้าตาท่าทางดูเท่มากเลยดูเท่มากเลยเข้าไปขอถ่ายรูปดื้อๆเลยในร้านค่อนข้างมืดแถมรีบถ่าย
เลยตั้งค่าออกมาแปลกๆอาศัยมาขุดเอาพอสมควรเสียดายลบภาพต้นฉบับไปซะแล้วนะครับกล้องนิคอน D7000 นะครับกับเลนส์18-300 DX ถ่ายด้วยแสงธรรมชาติแสงธรรมชาติคือแอมเบียนต์กับแสงที่เข้ามาทางหน้าร้านแน่นอนโฟกัสเลนส์ที่52มิลนะครับ F5.3 สปีดชัตเตอร์อยู่ที่ 1:40 ISO 5000แล้วก็ชดเชยแสงที่ลบ 2/3 EV โปรเซสด้วย Lightroom แต่งโทนด้วย Silver Effect Pro สวยนะนะสวยเป็นรูปของพี่ที่เขาเท่อยู่ในตัวกล้ามเป็นมัดเลยนะครับแล้วก็พอเราดึงขึ้นมาเนี่ยเกรนมันผุดนะครับเกรนมันผุดแต่ภาพในลักษณะของภาพขาวดำเนี่ยเกรนมันโอเคมากเลยนะฮะเกรนมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของภาพขาวดำมันมีเสน่ห์นะครับเป็นเสน่ห์ของภาพขาวดำแต่งได้ดีมากนะครับปรับภาพปรับโทนได้ดีนะครับน่าสนใจเลยนะครับซึ่งถือว่าแก้ไขปัญหาในการถ่ายแล้วปรับภาพออกมาได้ดีนะครับซึ่งมันอยู่ในข้อหัวข้อขาวดำเราในเรื่องของเกรนภาพหรือน้อยที่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นเกรนในขาวดำเนี่ยไม่ซีเรียสเป็นข้อดีด้วยซ้ำนะสำหรับในการถ่ายภาพขาวดำอยู่ถ่ายจากในร้านนะครับผมว่าแสงธรรมชาติเนี่ยน่าจะมาจากทางด้านซ้ายจากทางหน้าร้านนี่น่าจะถ่ายในร้านนะแล้วก็นี่ก็คือแสงที่อยู่จากในร้านนี่น่าจะเป็นดวงไฟของร้านเงาสะท้อนในตาแล้วแสงสะท้อนในตาที่ใหญ่น่าจะเป็นประตูร้านด้านนอกดีครับเหมือนถ่ายในสตูเลยนะครับสวยงามนะครับเยี่ยมมากเป็นรูปขาวดำเป็นพอร์เทรตนะครับเป็นพอร์เทรตขาวดำที่ดูดีแล้วกล้ามากเลยนี่ไม่รู้จักพี่เขาออกจะเหี้ยมขนาดนี้เดินเข้าไปขอเขาถ่ายดื้อๆเลยแต่พี่เขาก็ใจดีนะโพสท่าให้ถ่ายด้วยนะฮะสวยครับนะเยี่ยมยอดมากเลยครับคุณทัศน์ใจกล้าสุดๆนะเอาล่ะเดี๋ยวนะผมขอดูคำถามสมาชิกกว่าจะถึงภาพผมนี่อีก2อาทิตย์อย่างน้อยพยายามเร่งอยู่พยายามเร่งอยู่คือตอนนี้ทุกวันนี้เราก็สามารถวิจารณ์ภาพกันได้เร็วขึ้นเพราะเราได้แก้ไขปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตของเราเรียบร้อยไม่ต้องมีการมารอภาพให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับก็วันนี้เราจบที่ภาพของพี่นักกล้ามสุดหล่อของเราเดี๋ยวครั้งต่อไปก็เริ่มที่ภาพถัดไปนะครับคุณไพศาลว่าถ้าตรงนักท่องเที่ยวขึ้นเรือเยอะๆเลยครับโอเคอ๋ออันนั้นไม่ใช่อันนั้นถ้าตรงนั้นไม่ใช่วัดไม่ใช่พระบรมมหาราชวังละเป็นวัดที่อยู่ตรงข้ามกับตรงนั้นวัดอะไรวะนั้นแสดงว่านั่นคือสะพานกรุงเทพสะพานกรุงเทพใหม่กับสะพานกรุงเทพเก่าตรงนั้นแล้ววัดข้างๆนั้นเนี่ยปราสาท3ยอดวัดอะไรสักอย่างวัดบุคโลหรือเปล่าอยู่ใกล้ๆเลยผมอยู่ตลาดภูเดี๋ยวผมไปถ่ายบ้างมุมสวยมากเลยครับขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณคุณไก่ของผมได้ติชมไปยังครับเรียบร้อยครับของภาพดอกไม้วินเทจนะครับผมได้พูดไปแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวคุณไก่รอไปชมย้อนหลังนะฮะเอาละยังเหลือภาพเยอะมากเลยนะฮะเหนือภาพเยอะมากเลยยังเหลืออยู่กี่รูปเนี่ยประมาณสัก60รูปได้วันนี้ผมก็พูดไปเกือบ20รูปเหมือนกันนะเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะเร่งนะครับจะเร่งให้นะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็เราก็จบเพียงเท่านี้แหละนะครับในส่วนของวันนี้สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับมาวันนี้ผมก็พูดถึงเรื่องทฤษฎีสีที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพนะที่เราไปนำไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายภาพของเราได้นะครับก็ลองไปดูย้อนหลังนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกไม่มากก็น้อยนะแล้วเดี๋ยวในครั้งต่อไปผมก็จะพูดถึงในเรื่องของทฤษฎีสี
จิตวิทยาสีนะครับที่สีแต่ละสีที่ให้ความรู้สึกกับภาพยังไงนะครับให้ความรู้สึกต่อผู้ดูแบบไหนนะครับก็จะมีรูปตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเราเอาจะไปประยุกต์ใช้ยังไงเป็นอีกส่วนนึงที่ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับให้ความสำคัญมากกว่าการวางองค์ประกอบภาพในแบบปกติที่เราได้เคยเรียนรู้มานะครับยิ่งเรารู้วิธีการทำหรือมองหามุมที่สวยนะครับมองหาภาพที่สวยในการถ่ายเนี่ยเราก็จะได้เปรียบเพิ่มมากขึ้นนะครับกับคนที่ไม่รู้นะยิ่งเอาความรู้มาผนวกรวมกันนะครับทั้งในด้านของเทคโนโลยีและในเรื่องศิลปะยิ่งผนวกกันได้มากเท่าไหร่เราก็จะแก้ไขปัญหาในการถ่ายภาพแล้วก็เพิ่มศักยภาพเพิ่มความสวยงามเพิ่มความน่าสนใจของภาพเราได้มากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนที่ผมอธิบายมาปกติผมก็เวลาเอาไปถ่ายรูปของตัวเองก็คิดอย่างนั้นตลอดเวลานะครับคิดเยอะนะคิดเยอะบางทีก็จะรู้สึกตัวว่าคิดเยอะเกินไปหรือเปล่านะฮะเอาล่ะก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับขอขอบคุณบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยนะครับที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับภาพที่ติดค้างอยู่ก็ต่อไปในอาทิตย์หน้าและอาทิตย์ต่อๆไปนะครับก็พบกันใหม่วันพุธหน้านะครับกับวิจารณ์ภาพโดยก้องกล้วยเวลา1ทุ่มจนถึง3ทุ่มนะครับวันนี้ขอกราบสวัสดีและพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผม